ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันปกติวันนี้นะครับจะต้องเป็นเนื้อหาของลงทุนศาสตร์เลคเชอร์นะครับแต่พอดีวันนี้นะครับก็มีที่ให้ทำเป็นเหมือนสอบกลางภาคไปนะครับก็ดันไปให้เวลาจนถึงวันอาทิตย์นะครับแล้วพอดีวันอาทิตย์เนี่ยติดธุระสำคัญนะครับก็ไม่สามารถอัดพอดแคสต์ในคืนวันอาทิตย์ได้ผมก็เลยจำเป็นจะต้องเลื่อนเทปการตรวจการบ้านไปก่อนนะครับอาทิตย์นี้ก็เลยเป็นจังหวะพอเหมาะพอดีที่ผมอยากจะนำเทปการสัมภาษณ์หนึ่งของผมนะครับมาให้ทุกคนได้ลองฟังกันพอดีว่าผมเองเนี่ยเคยไปออกรายการพอดแคสต์อยู่หลายรายการเหมือนกันแล้วพอดีรายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่ชอบมากๆรายการหนึ่งนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราได้พูดเรื่องราวชีวิตเยอะดีนะครับมันไม่ได้มองไปแต่มุมมองการลงทุนอย่างเดียวนะครับก็เลยขออนุญาตพี่เจ้าของพอดแคสต์เรียบร้อยนะครับว่าขออนุญาตนำพอดแคสต์นี้มาเผยแพร่ทางช่องทางของตัวเองด้วยนะครับเพื่อที่จะให้คนที่ติดตามลงทุนศาสตร์พอดแคสต์เนี่ยได้ติดตามรับฟังกันว่าชีวิตผมมีเรื่องราวที่มาที่ไปยังไงบ้างยังไงก็เรียนเชิญทุกคนไปฟังได้ในรายการ The Resume ที่ผมได้ไปออกอากาศไว้ทางช่อง Get Talk Podcast นะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับ You listening to เฮ้ยเอาแบบเขาดิแบบเราเนาะโอเค Get Talk Podcast เพื่อนคู่หูนี่ดีโอเคเพราะโลกนี้มีอาชีพอีกมากมายที่เราไม่รู้ว่าเขาทำงานอย่างไรมาหาคำตอบได้ใน The Resume เจาะพอร์ตอาชีพที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Resume เปิดพอร์ตอาชีพที่น่าสนใจอยู่กับพี่น้อมครับแท็กสมัครน้อมและโอมสิริครับผมสวัสดีโอมครับสวัสดีครับพี่วันดีแล้ว ขอให้ดีจริงครับผมแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นใครครับโอ้โหเป็นน้องคนหนึ่งที่ผมรู้จักครับเคยมีโอกาสทำงานร่วมด้วยเคยเหรอก็ยังทำงานร่วมด้วยอยู่ณปัจจุบันโอเคคุณจะมาขยี้อะไรครับตอนนี้ครับผมก็เป็นน้องเขาเรียกนะสายนักลงทุนน่าจะต้องรู้จักเขาคือถ้าคุณสนใจเรื่องการเงินการลงทุนคุณรู้จักคนนี้แน่นอนถูกต้องถ้าคุณสนใจเรื่องการแบบเป็นนักลงทุนที่ดีลงทุนในหุ้นถูกต้องชื่อนี้คุณต้องรู้จักแต่จริงแล้วชีวิตเขาไม่ได้มีแค่นั้นเขามีมากมายกว่านั้นแง่มุมใช่ครับผมนั่นคือน้องเบสโอ้โหเสียงโคตรน่ารักน้องเบสครับกิตติศักดิ์คงคาครับผมเดี๋ยวจะดับสวัสดีครับเบสครับสวัสดีครับดีนะครับครับผมเป็นเกียรติกับรายการเรามากเป็นเกียรติกับรายการเราอยากให้จริงจังจังเลยครับจริงจังเหมือนสัมภาษณ์งานจริงๆเลยครับผมก็มันเป็นเดอะเรซูเม่อ๋อสัมภาษณ์งานนะครับครับเล่าเริ่มต้นก่อนเบสในวัยเด็กนะครับในวัยเด็กเป็นคนแบบไหนครับเป็นคนแบบไหนเอาเล่าแบ็คกราวด์ครอบครัวก่อนดีกว่าแบ็คกราวด์เนี่ยที่บ้านจนนะครับเด็กๆเนี่ยก็จนมากนะครับก็แม่นี่ก็ใครเรือขายขนมนะครับพ่อนี่ขับรถสองแถวประมาณนี้นะครับแล้วก็แต่เราเป็นเด็กที่โชคดีเพราะเราเกิดมาโดยที่เราไม่มีมายด์เซ็ตว่าเราจนเลยเราเป็นคนที่เราไม่รู้ว่านี่คือความจนเราก็มีความสุขของเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอโตขึ้นเรื่อยๆนะครับที่บ้านก็ค่อยๆขยายทำธุรกิจนะครับก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นละกันเรียกว่ามากขึ้นนะครับพ่อแม่ก็มีธุรกิจที่เริ่มมีคนงานเริ่มมีลูกจ้างนะครับเราก็จะถูกปลูกฝังให้มีความเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่เด็กๆมีความต้องเป็นผู้นำนะครับต้องสั่งสอนคนไม่อย่าใช้คำว่าสั่งสอนใช้คำว่าสั่งงานได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองตั้งแต่เด็กนะครับประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากในชีวิตผมนะครับที่หล่อหลอมผมถึงทุกวันนี้นะครับก็คือพ่อแม่เนี่ยไม่ค่อยมีเวลาให้นะครับช่วงพีคๆประมาณประถมมัธยมนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีเวลาให้มาตลอดนะครับตั้งแต่เด็กๆก็จ้างเลี้ยงนะครับนะเราก็ต้องอยู่คนเดียวนะครับก็จะมีเพื่อนเป็นหนังสือนะครับก็เลยชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กๆนะครับจนโตมาแล้วนะครับธุรกิจเริ่มอยู่ตัวแล้วนะครับแล้วก็เรียนจบพอดีนะครับดังนั้นเนี่ยชีวิตก็จะมีหลายเฉดมากเพราะว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยตามเวลานะครับตามสภาพเศรษฐกิจแสดงว่าตอนเด็กอ่ะพ่อแม่ยังมีเวลาให้อยู่ไหมตอนที่เมื่อกี้บอกจริงๆตอนเด็กๆเนี่ยไม่มีเวลาเลยนะครับเพิ่งมามีตอนโตเด็กๆนี่คือตอนที่พ่อแม่แบบตอนที่บอกเมื่อกี้แม่ขายพ่อขับสองแถวเงี้ยใช่ครับก็ตรงนี้แม่เนี่ยนั่ง นั่งรถไปคลอดผมแล้วก็เอาผมกลับมาที่บ้านแล้วก็ไปขับรถไปร้านฝากเลี้ยงอ่ะบ้านฝากเลี้ยงแล้วก็เอาผมไปทิ้งไว้แล้วเขาก็ขับรถไปทำงานต่อเพราะว่าเขาไม่สามารถเลี้ยงลูกได้มันเขาไม่มีเงินขนาดนั้นนะครับก็พอเริ่มมีเงินมากขึ้นก็ได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นแต่กว่าที่มันจะมีถึงจุดที่รู้สึกว่าเป็นมีเวลาเยอะจริงๆเนี่ยมันก็เรียนจบแล้วนะครับดังนั้นช่วงชีวิตมัธยมประถมอนุบาลนี่ก็by myself นะครับค่อนข้างจะเรียนรู้โลกด้วยตัวเองเยอะเพราะว่าจริงๆพ่อแม่จะยุ่งมากนะครับมีต้องทำธุรกิจต้องขยายกิจการอะไรเงี้ยครับแต่ก็เราสนิทกับใครไหมแบบว่าในบ้านพี่หรือว่าสนิทกับเพื่อนหรือยังไงไหมไม่ครับก็จริงๆก็ไม่สนิทกับใครเลยนะชอบอยู่คนเดียวชอบอ่านหนังสือมากกว่าซึ่งแฮปปี้กับการอยู่คนเดียวแบบนี้อยู่แล้วซึ่งแฮปปี้มากไม่มีปัญหาเลยเป็นเด็กที่เวลาดูละครแล้วโอ้โหมีฉากพ่อแม่ต้องไปทำงานกลับดึกอะไรเงี้ยครับแล้วลูกจะนั่งร้องไห้อยู่บ้านไม่มีปัญหาเลยครับดีใจพ่อแม่ไม่อยู่จะได้ดู Power Ranger ได้พ่อแม่อยู่เดี๋ยวต้องรีบปิดไฟนอนอะไรเงี้ยแล้วไม่มีปัญหาไม่มีแบบไม่มีปัญหาใดๆไม่มีร้องไห้เสียใจไม่ได้เป็นเด็กมีปัญหาชอบอ่านหนังสือแล้วก็อยู่คนเดียวได้ครับในวัยเด็กชอบอ่านอะไรหนังสือเล่มแรกที่ทำให้ชอบอ่านหนังสือมากๆนี่คือเพชรพระอุมานะครับเพชรพระอุมาเนี่ยก็เป็นนิยายทอดผจญภัยในป่า48เล่มอ่ะเป็นนิยายที่ยาวสุดตอนนั้นอายุเท่าไหร่12ครับ12เพชรพระอุมาว่ะยังเตะบอลพลาสติกอยู่เลยไม่กูจะอ่าน20กูจะได้อ่านพอผมจะได้อ่าน20ว่าบิวด้วยนะว่าบิวอ้าวเหรอว่าบิวมันเป็นหนังสือที่ถ้าเด็กอ่านจะไม่เข้าใจเพราะฉากที่มันมีบัวมากๆเนี่ยมันจะใช้คำภาษาอังกฤษบ้างหรือใช้คำเชิงในบ้างอะไรเงี้ยคำด่ากันจะใช้คำทับศัพท์ที่ translate มาแล้วดังนั้นเราจะไม่สามารถเปิดดิกได้จะเขียนเป็นภาษาไทยต้องเป็นคนที่มีความรู้เรื่องคำหยาบถึงจะรู้อะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างสกรีนอายุกลับไปอ่านแต่ละช่วงอายุเราก็จะรู้สึกไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นสนุกมากแสดงว่าอ่านรวดเดียวอย่างนี้เลยป่ะสนุกใช่ชอบมากครับแล้วก็อ่านซ้ำหลายรอบด้วยตอนมัธยมต้นนี่ติดอยู่เรื่องเดียวเลยครับก็อ่านแค่เพชรพระอุมากับแฮร์รี่พอตเตอร์ฉะนั้นก็แฮร์รี่พอตเตอร์ดังอะไรเงี้ยครับแล้วไปเจอเพชรพระอุมาได้ไงก็มีเพื่อนในห้องมาอ่านอะไรเงี้ยเราก็เหมือนว่าน่าสนใจดีอะไรเงี้ยครับเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่แบบว่าเด็กๆเราก็ไม่ได้อ่านอะไรแบบจริงจังหมายถึงว่าเราก็อ่านนู่นอ่านการ์ตูนอ่านอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มมาเป็นเพชรพระอุมาเนี่ยมันเป็นการเริ่มอ่านหนังสือจริงๆจังๆนะครับเราสึกว่าอยากลองอ่านดูแล้วพออ่านเล่มแรกก็ติดเลยติดแล้วก็ยาวเลยอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับยิงยาวพออ่านหนังสือพวกนี้ไปเรื่อยๆเราก็หาหนังสืออ่านมากขึ้นเรื่อยๆด้วยป่ะใช่ครับพอเราขึ้นมัธยมปลายแล้วเนี่ยเราเริ่มไปอ่านแนวอื่นแล้วเราเริ่มอ่านหลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่มัธยมปลายก็จะอ่านแนวแบบส่วนใหญ่ก็อ่านแนวรักโรแมนติกเลยอย่างอดาวหรือไม่ก็ศรีบุรพาธรรมยันตีอะไรเงี้ยครับแล้วพอเข้ามหาวิทยาลัยก็จะเปลี่ยนมาเป็นแนวเราเรียนสายการแพทย์ก็จะไปอ่านพวกเท็กซ์บุ๊กเยอะอ่านอะไรที่มันเกี่ยวกับสายที่เราเรียนนะครับจนเรียนจบมาทีก็คือเปลี่ยนตัวเองอีกครั้งกลับไปอ่านสายที่เป็นนอนฟิคชั่นเพราะเราเป็นนักลงทุนเราก็กลับไปอ่านพวกสายบิสเนสสายบัญชีสายอินเวสเมนต์สายไบโอกราฟีสายบันทึกเรื่องราวประสบการณ์อะไรเงี้ยครับจนนั่นแหละจนเราเบื่อแบบไม่อยากใช้เขาเบื่อใช้ก็อิ่มตัวกันนักลงทุนเราก็กลับมาอ่านวรรณกรรมอีกครั้งแต่ว่าอ่านได้ทุกแนวเนาะก็อ่านได้ทุกแนวไม่ค่อยมีปัญหากับแนวหนังสือเท่าไหร่อ่านได้หมดนะครับอ่านได้เรื่อยๆเล่ามาตอนนี้คนฟังน่าจะสงสัยเนาะคือเบสบอกว่าอ่านเพชรพระอุมาตั้งแต่อายุ12แล้วก็ติดมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเล่าว่าตอนเรียนมหาลัยเนี่ยเรียนด้านพวกเภสัชการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยครับทำไมไม่เขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะมีมุมแบบอยากเป็นนักเขียนอยากเป็นบก.อะไรอย่างเงี้ยทำไมเราคำถามเดียวกันความฝันในตอนนั้นคืออยากเป็นนักเขียนด้วยปะอยากเป็นนักเขียนด้วยตั้งแต่ตอนที่อ่านหนังสือใช่ตั้งแต่อ่านเพชรพระอุมาเล่มแรกก็อยากเป็นนักเขียนเลยเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากที่จะสร้างโลกใบหนึ่งที่ทำให้คนอื่นเชื่อมุดเข้าไปในหนังสือของเราแล้วก็เชื่อว่าโลกใบนี้มันมีอยู่จริงก็คืออินไปกับเราอะไรเงี้ยครับอยากเป็นตั้งแต่ day วันที่อ่านเพชรพระอุมาเลยอะไรเงี้ยครับแต่ก็จริงๆแล้วตอนเด็กๆเราก็เรามองเรื่อง business ครอบครัวค่อนข้างมากแปลว่าตอนมัธยมเนี่ยครอบครัวเริ่มทำธุรกิจแล้วถูกไหมครอบครัวทำธุรกิจนี้มาตั้งแต่ประถมแล้วครับก็ทำมาตลอดแต่มันจะค่อยๆพัฒนาระดับเรื่อยๆของขนาดเราก็รู้สึกว่าเราผมว่ามันเป็นหลายอย่างนะหนึ่งเป็นเรื่องของสังคมด้วยอ่ะยุคสมัยผมมันต้องทุกคนต้องเรียนหมออะไรเงี้ยตอนนั้นผมสอบติดหมอก็ต้องเดินพรมแดงที่โรงเรียนอ่ะเพื่อไปแบบรับรางวัลจากผอ.อะไรเงี้ยคือมันเป็นค่านิยมด้วยตอนนั้นเราก็ไม่ได้เก่งกล้าพอที่จะแบบไปเลือกเรียนอะไรที่เราชอบขนาดนั้นหรือว่าอีกประเด็นนึงก็ครอบครัวก็ไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยแค่เป็นเภสัชก็ทะเลาะแย่แล้วอยากให้เป็นหมอมากอะไรเงี้ยจริงๆเขาอยากให้คุณเป็นหมอใช่สอบติดแล้วก็ผมไม่เรียนเพราะผมไม่อยากเป็นหมอก็ไม่คุยกับที่บ้านเลย3 วันไม่คุยเลย ไม่คุยเลยแบบเจอหน้ากันก็ไม่คุยกันเดินสวนกันอะไรเงี้ยจน3วันแล้วก็เขาคงเบื่อเองก็คุยด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ก็เป็นปัญหาคือยุคนั้นผมว่ามันไม่มีกระแสแบบให้ลูกเป็นอะไรก็ได้ที่อยากเป็นเหมือนยุคนี้ยุคนั้นมันทุกคนต้องไปเรียนพิเศษตั้งแต่ 8:00 นจน 4:00 นแล้วก็ต้องสอบเข้าคณะเดียวกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเป็นยุคสมัยนั้นด้วยอะไรเงี้ยก็แปลว่าเขาอยากคุณเป็นหมอเพื่อมาสอบเพื่อมาซัพพอร์ตกิจการเขาไม่อยากเป็นหมอผมซัพพอร์ตกิจการเขาอยากเป็นหมอเพราะว่าเขาจะได้รู้สึกว่าลูกเขาคือแบบเชิญหน้าชูตา The best ละเพราะว่าตอนนั้นสมัยนั้นคือมันต้องเป็นหมอเท่านั้นนะถึงจะแบบการันตีอะไรเงี้ยแล้วทำไมถึงยอมไปสอบหมอทั้งที่จริงๆก็ไม่ได้อยากเป็นเราอยากรู้ว่าเรามีความสามารถพอไหมแล้วก็เราหัวไอ้ตอนที่เราไปสอบเนี่ยมันเป็นการสอบที่รอบที่ถึงแม้ว่าเราไม่เอาเขาก็จะมีเลื่อนตัวสำรองมาแน่ๆมันไม่ใช่เราแอดมิชชั่นสุดท้ายดังนั้นเราก็เราแค่อยากรู้ตัวเองว่าเราจะเป็นได้ไหมเพราะว่ามันครั้งเดียวในชีวิตอะคือถ้าไม่สอบวันนี้มันก็จะไม่มีโอกาสแล้วก็แค่ทำให้รู้ว่าทำได้ไหมแล้วก็ทำได้ก็คือจบอะไรเงี้ยครับพูดเหมือนง่ายเลยพูดเหมือนง่ายไม่แต่ผมมีข้อมูลนึงครับคือเคยคุยกับเบสเนี่ยเบสบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ใช่นักเรียนที่เรียนเก่งเลยนะก็กลับไปย้อนไปหน่อยตอนนี้ไม่ใช่เด็กเรียนเก่งนี้ประมาณช่วงไหนม.ต้นอ่ะม.เนี่ยมันมีหลายอย่างในชีวิตผมนะจริงๆแล้วตอนมัธยมตอนประถมเนี่ยผมเป็นเด็กที่โดนบูลลี่หนักมากเลยนะคือผมมาเป็นเด็กที่มัธยมประถมเป็นคนที่แบบยังไงอะโดนเพื่อนล้อโดนเพื่อนแกล้งโดนเพื่อนแบบแบนบอยคอตอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครคบเพราะว่าผมมาเป็นเด็กที่ถูกเลี้ยงมาให้มีความมั่นใจสูงมากเพราะว่าต้องคิดสภาพเด็ก8ขวบที่สามารถกล้าสั่งคน30ให้ทำงานให้ได้อะไรเงี้ยคือผมเลี้ยงมาแบบนั้นที่บ้านจะปลูกฝังว่าเราต้องเป็นเท่าแก่นะอะไรเงี้ยซึ่งผมก็จะแบบเราด้วยความที่มันมั่นใจตัวเองมากเกินไปอะไรเงี้ยเวลาเราขึ้นมาเป็นหัวหน้าห้องหัวหน้าทำนู่นนี่นั่นเราจะคอมมานด์เช่นสมมติว่าครูไม่อยู่วันนี้ครูไม่เข้าครูเข้าแบบลืมสอนอะไรเงี้ยทุกคนก็จะดีใจเฮ้ไม่ต้องเรียนแต่เราจะเป็นคนว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องเรียนเราก็จะเดินไปเรียกอาจารย์ทุกคนก็จะเกลียดเราก็รู้สึกว่าไม่เห็นเราทำอะไรเงี้ยแต่ตอนเด็กๆเราไม่รู้หรอกซึ่งเราก็โดนบูลลี่มาเยอะแยะอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็มีผลต่อความรู้สึกเราด้วยเพราะว่าตอนนั้นเราจะไม่อยากไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็จะเฟลมากในการเรียนอะไรเงี้ยครับเราไม่สนุกก็เป็นช่วงที่เรียนติด F ก็ติด0อะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงม.ต้นจะเรียนแย่มากอะไรเงี้ยจนขึ้นมาม.ปลายมันก็เติบโตมากขึ้นทุกคนสังคมมันก็โตไปด้วยกันเราปรับตัวเข้าหาสังคมได้มากขึ้นแล้วก็มีเพื่อนมีอะไรเงี้ย environment มันดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็เลยอยากลองกลับมาตั้งใจเรียนหนังสือดูเพราะว่ามันก็ครั้งเดียวในชีวิตอะการตอนนั้น admission เป็นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยครับแล้วมีเทคนิคไหมคือฟังแล้วแบบจากเด็กที่เรียนไม่เก่งมีเทคนิคเนี่ยที่เทิร์นตัวเองให้แบบว่าโอ้โหสอบเข้าแพทย์ได้ไม่ผมขอแจ้งนึงก่อนผมนึกประเด็นได้ผมสงสัยตอนที่คุณบอกคุณชอบอ่านเพจพาวุมาที่คุณเห็นเพื่อนเราอ่านอะตอนนั้นคุณยังโดนบูลลี่อยู่ปะโดนครับแล้วคุณเห็นเขาแค่หยิบมาแล้วคุณก็แบบเฮ้ยหนังสือเล่มนี้อะไรแล้วฉันก็ไปหามาอ่านดูก็โดนคือผมคือเพื่อนก็ไม่สนิทอ่ะหมายถึงว่าก็ยืมมันดูเขาก็ให้ดูอะไรเงี้ยเราก็ไปเปิดดูแล้วก็ไปหาในห้องสมุดอะไรประมาณนั้นแต่มันก็ไม่ได้มีทุกเล่มมีแค่สองสามเล่มแรกเลยครับแต่ก็ตั้งแต่ตอนนั้นแหละเราเลยชอบอ่านหนังสือชอบอยู่คนเดียวเลยครับแต่เพราะบูลลี่ด้วยป่ะที่บอกว่าโดนบูลลี่เลยทำรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันแฮปปี้กว่าด้วยมั้ยอันนี้เสริมเข้าไปอีกป่ะใช่ครับคือไม่ได้อันนี้ทั้งประเด็นนี่คือที่เมื่อกี้บอกเลยตั้งแต่ที่บ้านไม่มีเวลาเราก็รู้สึกว่าอยู่คนเดียวแฮปปี้ละแต่ยิ่งมาเจอสังคมที่เป็นสังคมเพื่อนแม่งเสือกแบบบูลลี่กูอีกวุ่นวายกูจังให้กูอยู่คนเดียวแม่งก็แฮปปี้ดีใช่ครับหนังสือมันก็เลยตอบโจทย์ใช่ครับแต่คือตอนนั้นมันไม่ได้เป็นแบบโอ้มันไม่ได้เป็นเด็กที่เศร้าขนาดนั้นเข้าใจแต่เราว่าเด็กที่แบบอยู่คนเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะสตรองป่ะใช้คำนี้ป่ะคือเป็นเขาก็เป็นเด็กคอมมานด์ด้วยป่ะก็ใช่ก็เป็นเด็กที่แบบก็อยู่ได้อะแต่หมายถึงว่าพอ environment มันไม่ดีเราก็ไม่รู้จะเรียนไปทำไมอะเราก็แบบเฉยๆอะเบื่อๆอะไรเงี้ยช่างแม่งอะไรประมาณนั้นแล้วก็เลยแต่มีจุดที่พอกลับเข้ามาสู่สังคมแล้วรู้สึกว่ามันโอเคใช่ก็เลยอยากเรียนตอนนั้นใช้วิธีง่ายๆเลยก็คือผมเป็นคนที่ชอบใช้แพชชั่นนำทุกอย่างในชีวิตหมายความว่าถ้าเราอยากเรียนเราจะต้องมีแพชชั่นกับมันก่อนเนี่ยผมก็ไปทำตัวเองให้รักการเรียนหนังสือให้ได้ก็ไปแบบเหมือนว่าเปลี่ยนวิธีคิดใหม่อะไรเงี้ยทำตัวสนใจเรื่องที่เราเรียนไปนั่งทำการบ้านหรือไปนั่งพยายามพิสูจน์ตัวเองตั้งเป้าหมายอะไรเงี้ยครับเช่นแบบเรียนชีวะก็พยายามจะรู้ให้มากกว่าที่หนังสือบอกพยายามจะเรียนรู้พยายามจะเข้าใจมันที่แบบเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นความตื่นเต้นว่าหน้าต่อไปจะพูดถึงเรื่องอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช้วิธีการคิดแบบนั้นซึ่งกูไม่มีแบบนี้เลยกูไม่มีแบบนี้เลยเราเป็นคนในห้องที่พออาจารย์ไม่มาแล้วจะปรบมือจริงๆถ้าอยู่ด้วยกันเราคงไปบอกว่าไม่เรียกทำไมเราคงเป็นคนแบบนั้นแหละหรือว่าชีวะที่เราเรียนเอาเท่าที่อาจารย์บอกได้ไหมคือบอกกูเลยว่าออกจบแค่ไหนแต่อย่างนี้คือคุณก็ต้องแบบสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองตลอดว่าแบบไม่ใช่เขาอย่าใช้คำว่าแรงบันดาลใจ ใช่ว่าแบบคุณมีแพชชั่นในการอยากรู้ใช่เพราะว่าสำหรับผมการเรื่องวิชาการมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่ะผมก็สนุกไปถึงว่าถ้าวันนี้ต้องทำโจทย์ชีวะ100ข้อกับอ่านการ์ตูนเนี่ยความสนุกสำหรับผมเท่ากันนะดังนั้นคือผมไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าบางวันผมก็ไม่อยากดูทีวีเพื่อที่จะมานั่งอ่านหนังสือเนี่ยสำหรับผมมันไม่ได้แตกต่างนะผมจะไม่ได้ซัฟเฟอร์กับเรื่องการศึกษามากขนาดผมก็รู้สึกมันก็สนุกดีเนี่ยผมก็ทำใจให้สนุกกับมันได้อย่างเงี้ยครับเหมือนกับเป็นมิชชั่นนึงหรือว่าเหมือนกับมิชชั่นแล้วรู้สึกว่าถ้าเราทำแล้วมันก็ท้าทายดีนะได้เกรดที่ดีได้ไปตัวแทนโรงเรียนไปแข่งที่นู่นที่นี่สอบติดที่ดีมีคนยอมรับอ่ะมันก็เหมือนได้พิสูจน์ตัวเองอะไรเงี้ยครับแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราดีขึ้นแล้วมีคนยอมรับเราใช่ไหมหมายว่ามันเกี่ยวกับเรื่องประเด็นที่เราเคยเป็นรู้สึกว่าฉันโดนเมื่อก่อนฉันโดนอย่างนี้พอฉันเก่งแล้วพวกแกยอมรับฉันเก่งก็ได้อะไรเงี้ยมีปะผมไม่ได้สนใจคนอื่นขนาดนั้นนะผมแค่รู้สึกว่าเป็นความภูมิใจในตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยแต่แบบว่าผมไม่ได้โฟกัสประเด็นการยอมรับจากคนอื่นด้วยความที่เราไม่ได้แคร์อยู่แล้วใช่ไหมเราไม่ได้แคร์ขนาดนั้นเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำได้คือเหมือนเป็นชาเลนจ์ชีวิตว่าแบบเฮ้ยกูก็เก่งขึ้นไปได้เรื่อยๆกูก็อัพขึ้นไปเรื่อยๆเราแค่รู้สึกว่าเราทำมันนี้สำเร็จแล้วเรามีความสุขกับตัวเองเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นมากกว่ารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับครับมีไหมไม่ทีนี้จะพูดถึงความเก่งอันนี้ความเก่งก็คือแบบจากที่เด็กเรียนไม่เก่งเลยเคยสอบถ้าเทียบอันดับสอบก็คือเคยสอบแย่ที่สุดเท่าไหร่แล้วมาได้อันดับ1ภายในระยะเวลาใช้เวลาเท่าไหร่ปีไหนก็สักม.3 เนี่ยก็ยังแย่อยู่เลยขึ้นมาม.ปลายเนี่ยคือดีค่อยๆเทิร์นขึ้นเรื่อยๆจากเด็กตอนม.4 อยู่ห้อง2อะไรเงี้ยก็จากเกรด 2.5 3 2 ปลายๆอย่างเงี้ยก็ค่อยๆเทิร์นพอยต์จนน่าก็จบด้วย 4.00 อันดับ1ของเรียนอะไรเงี้ยครับโอเคประมาณนั้นจิตใจทำด้วยอะไรวะมีแต่กูเนี่ยเทิร์นจาก 4.0 เป็น 2 กว่าเขามีแต่วิวัฒนาการแบบนั้นเราต้องเทิร์นแบบนี้สิแต่ว่ารู้สึกตอนนั้นที่ในวันที่ได้ 4.0 มองย้อนกลับไปรู้สึกแบบภูมิใจรู้สึกอะไรมั้งหรือว่าแบบก็แค่เป็นมิชชั่นที่ขั้นก้าวไปผมว่าผมภูมิใจนะผมว่าทุกคนจะมี Hall of Fame ในใจของตัวเองหมายถึงว่าเราวันที่เราไม่โอเคกับชีวิตหรือเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยหรือเราไปต่อไม่ไหวเราจะกลับไปนั่งมองดูว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรสำเร็จไว้บ้างเราจะมี Hall of Fame เฮ้ยเราจบม.ปลายอันดับ1ของโรงเรียนนะเราจบมหาลัยก็อันดับ1ของมหาลัยนะอะไรของคณะนะอะไรเงี้ยตอนนั้นเราทำกิจกรรมอะไรบ้างเราทำอะไรประสบความสำเร็จบ้างของพวกนี้มันจำเป็นมากเลยนะเกียรติยศอันดับ1เหรียญทองเนี่ยมันไม่ได้ใช้ในชีวิตเลยแต่มันจำเป็นต้องหยิบขึ้นมาเยียวยาในวันที่เราแย่จริงๆอ่ะผมจะตั้งของในวันนี้ Hall of Fame ว่าชีวิตทำอะไรสำเร็จมาบ้างแล้วก็มันจะต้องมีวันที่เราเปิดเข้าไปใช้แล้วก็เรียกแวลูเรียกคุณค่าของชีวิตตัวเองกลับมาอะไรเงี้ยครับครับคุณมีไหมตู้อ่ะตู้เอาไว้เปิดแบบในวันที่คุณแบบมีแต่ตู้เก็บหนังสือเอาเหรอผมเต็มที่ก็ตู้ข้าวมีรูปเหนื่อยก็มองหน้าลูกก็หาค่าเทอมเป็นรูปภาระเยอะภาระมีลำหันเป็นฮอออฟภาระไม่แต่เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะเฮ้ยดีแต่ผมสนใจต่ออีกนิดนึงนะอันนี้กลับมาเรื่องเมื่อกี้ต่อขออีกนิดนึงหมอไม่เรียนแล้วทำไมเลือกเภสัชนะที่บ้านเป็นโรงงานยาครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารีเสิร์ชชีวิตหมอมาเยอะอะเรารู้ว่าจบไปมันไม่ได้ทำธุรกิจหรอกเพราะว่าหมอกับธุรกิจเนี่ยคือคนละเรื่องถ้าจบหมอแล้วคิดจะไปทำธุรกิจก็คือต้องทิ้งหมอไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่เภสัชเนี่ยมันยังได้ใช้ความรู้ในเชิงการผลิตที่เภสัชต้องเรียนด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็เรียนไม่ได้หนักมากฝึกงานไม่เยอะเลยเราคิดว่าเราเรียนจบมาเราก็มีเวลาทำธุรกิจจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบอะไรที่เราไม่ได้ชอบปฏิบัติขนาดนั้นอะไม่คือเราไม่ชอบออนฟิลไม่ชอบผ่าตัดอะไรเงี้ยเราชอบแบบนั่งดูยาจ่ายยาวิเคราะห์ยามากกว่าผมว่ามันแมทช์กับชีวิตด้วยอะไรเงี้ยครับระหว่างนั้นความรู้สึกความฝันอยากเป็นนักเขียนยังอยู่ในใจอยู่มาตลอดตั้งแต่12ยัน29เนี่ยไม่เคยหายไปเลยเป็นความฝันที่ผมมีความฝันหลายอย่างนะเช่นอยากเป็นครูอยากเป็นอาจารย์อยากเป็นนักพูดอยากเป็นอะไรอยากเป็นหลายอย่างมากแต่อย่างนึงที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือเป็นนักเขียนเนี่ยแบบสแตนมานานมากจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอยากเป็นอยู่อะไรเงี้ยซึ่งคุณต้องกลับไปขอบคุณเพื่อนคนนั้นที่หยิบเพชรเอามาแต่จำเขาได้ครับเขาก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำพอดแคสต์ชื่อดังอยู่คนนึงนี่แหละเฮ้ยใครวะเอาเว้ยเป็นเซเลบ Twitter ด้วยนะโอ้ยแต่ผมว่าเนี่ยคนฟังช่องนี้น่าจะรู้จักทุกคนเพราะว่าใกล้เคียงกันอ๋อไม่บอกให้ไปตามมาแล้วโอเคดีถามเลยครับถามต่อระหว่างที่เรียนเภสัชค้นพบอะไรบ้างครับระหว่างที่เรียนเภสัชค้นพบอะไรบ้างสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมได้นะมีหลายแง่มุมมากแง่มุมที่ แง่มุมที่สำคัญต่อชีวิตผมที่สุดก็คือผมเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจสังคมมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราต้องอยู่ในสังคมแล้วเราต้องอยู่ในเราต้องมีชีวิตรอดจริงๆแล้วก็ชีวิตเภสัชผมตอนนั้นผมเป็นนายกสโมสรนักศึกษาต้องทำยังไงก็ได้ให้คนทำงานเพื่อเราโดยที่เขาไม่ได้อะไรตอบแทนอะไรเงี้ยประเด็นบูลลี่ยังอยู่ในใจเราไหมตอนนั้นมหาวิทยาลัยผมก็ยังโดนบูลลี่อยู่นะโดนบูลลี่แบบที่ผมไม่รู้ตัวคือผมเป็นคนที่แบบเอาจริงๆผมเป็นคนที่โคตรแรงแหละหมายถึงว่าแบบเป็นคนที่ตอนเรียนอ่ะเป็นคนที่resolve นำ process เสมอ คืองานต้องเนียบที่สุดดีที่สุดแต่ระหว่างทางจะต้องทะเลาะกับใครบ้างผมไม่สนอะไรเงี้ยซึ่งมันกว่าจะเรียนจบก็เพิ่งจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกเราแค่เราเอาความสัมพันธ์กับคนเนี่ยสำคัญกว่าแต่ในตอนนั้นผมเด็กเกินกว่าที่จะรู้นะต้องเข้าใจว่าผมถูกเลี้ยงมาในครอบครัวที่มันแบบเลี้ยงมาแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็โดนบูลลี่ตลอดแต่น้ำหาอะไรผมก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะคือผมก็มานั่งคุยอีกทีกับนั่งคุยกับน้องๆที่ทำงานด้วยกันก็เพิ่งรู้ตอนที่เรียนจบไปแล้วหลายปีว่าเฮ้ยจริงๆเราโดนบูลลี่เยอะเหมือนกันโดนคนเกลียดเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราทำงานเก่งมากแล้วก็ทุ่มเทมากใช้คำว่าเก่งนี่คืออันนี้มีคนชมนะหมายถึงว่าเราทุ่มเทมากจนคนอื่นอ่ะเขาไม่สามารถมาแย่งตำแหน่งเราไปได้ง่ายๆเพราะเราทำอะไรทำจริงจังอะไรเงี้ยเราก็เลยทำมาได้ตลอดโดยที่ก็มีคนไม่ชอบเยอะแยะในมหาวิทยาลัยในคณะอะไรเงี้ยครับแต่มันก็พอมันเรียนจบมามันก็สอนเยอะว่าเฮ้ยจริงๆชีวิตเราต้องการเราไม่ได้ต้องการรีซอลตลอดเวลาหรอกเพราะว่ามันบางครั้งรีซอลมันก็อยู่แค่กับเราแค่สัก3วินาทีมันก็จบแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์กับคนแล้วก็เรื่องราวของการไม่ทะเลาะเบาะแว้งใครเนี่ยมันสำคัญกว่านะอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้เยอะมากจากมหาลัยเพราะว่าเราต้องเข้าใจชีวิตเข้าใจสังคมมากขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ได้ก็คือเรื่องของการเรียนด้วยนะครับเราคณะเภสัชเนี่ยเป็นคณะที่ยากนะครับหมายถึงว่าเรียนยากมากแล้วก็ต้องท่องจำเยอะมากนะครับซึ่งผมต้องฝึกสกิลการอ่านเร็วการจำเยอะการทำความเข้าใจหาแพทเทิร์นเลยพวกนี้มาจากชีวิตเภสัชทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเรียนจบแล้วผมไม่อ่านหนังสือผมจึงเป็นคนอ่านหนังสือเร็วมากโดยปกติแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับทุกอย่างได้รวดเร็วมากแล้วก็หาแพทเทิร์นกับทุกเรื่องได้เร็วมากเหมือนกันอะไรเงี้ยครับนั้นผมเป็นคนที่ถ้าถามว่าทำไมอ่านหนังสือเร็วก็เนี่ยครับตอนเภสัชเราต้องอ่านหนังสือแบบไปสอบเนี่ยต้องอ่านชีทเป็นแบบเป็น100แผ่นบางวิชาต้องอ่าน300หน้าอะไรอย่างเงี้ยใน1คืนเพื่อไปสอบพรุ่งนี้อะไรเงี้ยครับมันต้อง survive ครับมันก็ได้ทักษะตรงนี้ติดตัวมาครับในสมองนี่ตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยรู้สึกไม่เคยคุยกับใครแล้วรู้สึกตัวเองโง่โอ้ไม่แต่น่าสนใจทีนี้พอหลังเรียนจบมาแล้วอ่ะไอ้เส้นทางสู่การที่เข้ามาสู่โลกการลงทุนมันมาได้ยังไงก็ตอนเรียนจบนะครับคือพี่ชายเรียนจบก่อนแม่ก็ซื้อรถให้คันหนึ่งแบบดีใจมากลูกเรียนจบแล้วแบบฉันจะหมดภาระสักทีเลยก็ไม่ขี้เกียจส่งแล้วเกินอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อรถให้คันหนึ่งนะครับเพราะพี่ชายคนชอบรถมากส่วนเราเนี่ยพอเราเรียนจบแม่ก็เอ้ยเดี๋ยวจะลำเอียงนะเดี๋ยวจะน้อยใจก็อ่ะซื้อให้คันหนึ่งเธอไปเลือกมาเอารุ่นไหนอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเราไม่เอาหรอกเราตอนนั้นก็ขับรถบ้านคือมันจะมีรถพ่อรถแม่รถพี่ชายแล้วก็รถส่วนกลางที่เอาไว้ขับไปให้เด็กไปทำธุระแม่บ้านไปซื้อของเราก็จะขับคันนั้นเพราะว่าไม่มีใครเราก็ขับได้แล้วก็เป็นคนขับรถไม่เก่งขับชนบ่อยเนี่ยเราก็ไม่ได้ชอบขับแล้วก็ไม่ต้องเอาหรอกเปลืองอะไรเงี้ยครับซึ่งแม่ก็งั้นเธอก็เอาเงินไปก้อนนึงเพื่อที่ว่าวันนึงแล้วอ่ะเธอจะซื้ออ่ะเธอก็ไปเลือกมาละกันอะไรเงี้ยเขาก็ตัดจบเพราะเขาไม่อยากรอคำตอบแล้วเราจะเอารุ่นไหนสุดท้ายเราก็ไม่ซื้อเราก็เอาเงินก้อนนั้นอ่ะไปใช้ไปเริ่มต้นก็ฝากประจำอะไรเงี้ยแล้วก็ไปซื้อสลากออมสินจุดเปลี่ยนสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราอ่ะไปซื้อสลากออมสินแล้วมันถูกเยอะมากประมาณ 20% อ่ะซึ่งโอ้โหเราอยากได้เงินอย่างนี้อีกมันแบบเป็นความรู้สึกดีมากแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยมันใช้ดวงเยอะว่ะเฮ้ยแล้วงวดหน้ามันจะมีดวงอย่างนี้อีกไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันชีวิตเราต้องหาเงินได้โดยไม่ต้องใช้ดวงสิเราก็เลยเฮ้ยเลิกแล้วสลากออมสินขายทิ้งหมดเลยแล้วก็ไปลงทุนกองทุนรวมแล้วก็ศึกษาหุ้นแล้วก็เข้าตลาดหุ้นเรื่องพวกนี้ผมคุ้นมากเลยมันเคยฟังมาก่อนน่าจะพูดเป็นหมื่นรอบเลยทำไมถึงเข้าตลาดหุ้นเนี่ยผมชอบผมมีประเด็นหนึ่งที่ผมสนใจคือตอนที่คุณเรียนจบเภสัชเนาะตอนที่แม่ให้เงินไอ้จังหวะนั้นน่ะแบบเราไม่ได้อยากคือในใจเราอยากเรารู้ว่าเราจบมาต้องช่วยงานที่บ้านเลยถูกไหมใช่ครับพี่จบมาเหมือนกันปะใช่ครับพี่ก็คือทั้งเราทั้งพี่ทั้งคู่ต้องมาช่วยบริหารและขยายกิจการในวันนั้นถูกไหมใช่คือตอนนั้นน่ะคุยกับแม่ว่าเรียนจบแล้วขอ2ปีนะไปใช้ชีวิตไปเป็นลูกจ้างคนอื่นก่อนไปต่างประเทศไปใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่วันที่เรากำลังจะเรียนจบเราขึ้นปี5เลย5ปีนะครับพ่อก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหมอบอกว่าอยู่ได้อีก3เดือนไม่เกินนี้นะครับก็เตรียมเขาดาวกันแล้วนะครับแล้วก็พ่อก็ยังไม่ไปเที่ยวสักทียังอยู่ต่อก็อยู่มาปีกว่าๆ2ปีที่2ก็ยังอยู่อะไรเงี้ยครับแต่คือพ่อเนี่ยก็น็อกหมายถึงว่าพ่อก็จะหยุดทำงานทุกอย่างแหละเขาก็จะอยู่แค่โฟกัสกับชีวิตการรักษาตัวทำคีโมอะไรเงี้ยครับก็แม่บอกว่าฉันไม่ไหวนะเพราะว่างานมันเยอะ ฉันทำไม่ไหวแล้วก็พี่ชายคนเดียวก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเหมือนแบบงานมันคือคนเพิ่งมาทำงานใหม่มันก็ไม่ได้ช่วยได้เยอะเราก็แม่ก็บอกโอเคคุณไม่มีเวลาแล้วนะก็ต้องกลับมาทำเลยอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องกลับมาทำเลยแต่จริงๆเราก็ไม่ได้ชอบงานที่บ้านมากขนาดนั้นเนอะถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเนี่ยหรือว่าทำธุรกิจครอบครัวเนี่ยจะรู้ว่ามันมีเรื่อง generation gap เยอะมากในช่วงแรกที่ทำงานมันก็ซัฟเฟอร์มากเหมือนกันอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่ต้องผ่านไปเหมือนกันช่วงหนึ่งของชีวิตอะไรเงี้ยก็นอนร้องไห้ทุกวันมีคำแนะนำอะไรสำหรับคนที่ต้องมาเป็นแบบนี้ไหมผมแนะนำว่าอย่าตั้งคำถามว่าทำไมต้องทำคิดซะว่าเกิดมาแล้วตาบอดเลือกไม่ได้ผมพูดอย่างนี้กับทุกคนเลยนะที่ทำธุรกิจครอบครัวถ้าคุณมัวแต่คิดว่าเฮ้ยฉันต้องทำจริงเหรอฉันจะคุณจะไม่อยากทำเพราะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากทำแล้วเราจะหนีตลอดวันนึงผมตื่นมาร้องไห้ไม่อยากทำแล้วผมก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยคิดว่าตาบอดแล้วกันคนตาบอดคนที่เขาพิการหรือเขามีความทุพพลภาพอื่นเขาก็เลือกไม่ได้เราพูดว่าจริงๆเราเลือกได้นะชีวิตจะไม่ทำได้ไหมมันได้แหละแต่คือเขาอะสร้างเรามาขนาดนี้เขาทำเพื่อเรามาขนาดนี้เราถามตัวเองว่าเฮ้ยสุดท้ายเราอะใจเราอะเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำแหละดังนั้นเราเลิกตั้งคำถามกับเรื่องนี้เถอะแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินไปทำงานอะไรเงี้ยซึ่งการเปลี่ยนวิธีคิดอันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเรามัวแต่นั่งคิดตลอดว่าเฮ้ยทำไมเราต้องทำทำไมเราต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้มันจะทำให้พอมันคิดเยอะมันไปไหนไม่ได้ครับพอเราตัดจบปัญหาแล้วก็ถึงเวลางานก็ทำแล้วก็เวลาว่างก็ออกไปใช้ชีวิตอย่างอื่นไม่มาจมปักอยู่กับปัญหาชีวิตก็ดีขึ้นเยอะครับก็กลายเป็นชีวิตที่ดีได้จากคุณต้องนั่งรอให้ทุกวันครับครับบอดป่ะคุณนะฮะบอดไหมทุกวันนะกลับไปที่ตายกลับไปร้องไห้ก่อนขาแม่ผมขอโทษแต่ดีนะแต่ไม่พอคิดงี้มันก็ก้มหน้าก้มตาทำอันนี้พูดแบบตรงๆเนาะเราก็เวลางานก็ทำงานจบงานก็ออกไปใช้ชีวิตไปหาแพชชั่นมันก็เหมือนกับเป็นอาจจะเป็นหน้าที่นึงที่เราคิดว่าเราเป็นสิ่งที่ต้องทำก็จบได้ใช่ครับยกเว้นว่าแบบโอเคคุณไม่พอใจจริงก็อันนั้นก็เรื่องของคุณละคุณออกไปถูกไหมเส้นชีวิตนี่มีหลายสายแล้วนะธุรกิจที่บ้านก็ต้องรับผิดชอบเขาต้องรับผิดชอบโลกการลงทุนก็เข้ามาแล้วก็ทำอยู่ทำได้ดีด้วยแล้วไอ้เส้นแพชชั่นเรื่องของนักเขียนนะก็ต้องเล่าอย่างนี้นะครับเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับประสบปัญหาชีวิตเยอะมากนะครับก็พ่อเสียนะครับน้าแม่เนี่ยมีน้อง2คนนะเป็นน้าชาย2คนก็เสียทั้งคู่นะครับตายใกล้ๆกันเลยนะครับแล้วพ่อก็มาตายนะครับพี่ชายป่วยหนักนะครับแล้วก็พี่สะใภ้ก็เพิ่งมีลูกอ่อนนะครับเศรษฐกิจก็แย่มากขายของไม่ได้นะครับแล้วก็ขาดทุนหุ้นไปหลาย10ล้านนะครับแล้วก็โดนทิ้งด้วยโดนบอกเลิกทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณอาทิตย์เดียวกันนะครับเป็นช่วงเวลาที่นรกแตกมากที่สุดนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ลาไปต่างประเทศ4วันนะครับขอแม่ไว้แล้วก็อารมณ์แบบไม่ไหวละเบื่อละจะไปนะครับไปทำงานจริงๆไปทำงานนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ได้ไปนะครับก็ต้องโทรยกเลิกตอนแรกเขาให้ไปบรรยายก็บอกว่าไม่ไหวแบบคือสภาพจิตใจแย่มากมีปัญหากับครอบครัวอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับก็เลยเหลือเวลา4วันเงียบๆอยู่ในคอนโดตัวเองนะครับตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราอยากเขียนจังเลยเราอยากเขียนเราอยากจะสร้างโลกขึ้นมาใหม่ที่เราสามารถควบคุมอะไรในนั้นก็ได้เราจะโดนบันดาลให้มันเกิดอะไรไม่เกิดอะไรเราทำได้ทุกอย่างนะครับก็เริ่มต้นการเป็นนักเขียนตั้งแต่วันนั้นนะครับแล้ว4วันอ่ะก็ปิดต้นฉบับเล่มแรกได้เลยนะครับก็200หน้า A4 อ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งเขียนจะไม่มีโครงเลยเหรอมีโครงอยู่ในใจเรามีโครงมาตลอดแหละว่าเราอยากเขียนนิยายประมาณไหนปมเรื่องเป็นยังไงแต่ก็ใช้เวลา execute มาทั้งหมดอะ4วันแบบนอนกินเขียนนอนกินเขียนวนมาอยู่แค่นี้เหมือนแบบไม่ได้ออกไปทำอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเราติดอยู่ในโลกใบนี้แล้วก็อยากทำมันให้เสร็จก่อนที่จะต้องกลับไปเจอโลกความเป็นจริงซึ่งมันก็สำเร็จจริงๆกับหนังสือเล่มนั้นอะไรเงี้ยเหมือนต้นฉบับไอ้4วันนั้นนะมันถูกไดฟ์จากวันที่มันเลวร้ายที่สุดแต่เขียนออกมาที่เป็นนิยายที่แบบโรแมนติกแบบเด็กๆเลยนะมหาลัยแบบโอ้โหทุกคนอ่านแล้วจะรู้สึกว่าแบบมันมีแต่ความสุขอย่างเดียวเลยซึ่งเบื้องหลังของมันเนี่ยมันมาจากความเจ็บปวดมากมายที่เราไม่สามารถควบคุมอะไรในชีวิตเราได้อย่างแท้จริงสุดท้ายเราก็เลย execute แล้วก็สร้างโลกอีกใบหนึ่งขึ้นมาว่าคุณผมบอกกับนักอ่านผมเสมอว่าไม่ว่าชีวิตคุณจะห่วยแค่ไหนอ่ะให้คุณเข้ามาสู่โลกของผมแล้วทุกอย่างจะเยียวยาคุณเองอ่ะคุณจะมีความสุขแล้วก็จะมีความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังเชื่อว่าโลกมันยังดีอะไรเงี้ยนี่คือหมวกใบที่3นะธุรกิจมีแล้วนักลงทุนก็มีนี่มาเป็นนักเขียนนิยายอีกไอสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกแบบเซลเบสตลอดเลยว่าคุณทำงานยังไงวะโลกนักลงทุนมันก็มีเขาเรียกว่าโลจิกอะไรบางอย่างที่ตัวต้องใช้โลกนิยายก็ต้องใช้ซิกสมองอีกซิกหนึ่งที่มันใช้จินตนาการใช้อะไรอย่างเงี้ยบริหารยังไงผมว่าสิ่งสำคัญของการทำอะไรหลายๆอย่างที่แต่ละอย่างมันมีความแตกต่างซึ่งกันและกันเนี่ยผมว่าสติสำคัญสุดเรามาคือทักษะในการทำงานนั้นๆนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพเนี่ยคือผมเนี่ย เล่นกีฬาที่ต้องใช้แร็กเก็ตเนี่ย3อย่างคือแบดมินตันเทนนิสแล้วก็สควอชนะครับเล่น3อย่างเลยซึ่งแน่นอนว่าแต่ละอันใช้กล้ามเนื้อนะครับใช้กล้ามเนื้อใช้ข้อมือใช้ทุกอย่างทักษะต่างกันมากถ้าเราติดเล่นแบดมากเราไปเล่นเทนนิสแล้วเราไม่ใช้ไหล่ตีเราไปใช้ข้อมือตีอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเราก็จะเจ็บนะครับแต่ผมก็เล่นได้แล้วคนหลายคนก็เล่นได้เพราะว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องมีสติแล้วก็รู้ตัวว่าอ๋อตอนนี้เราเล่นเทนนิสอยู่นะอ๋อตอนนี้เราเล่นแบดมินตันอยู่นะเหมือนกันเวลาเราทำงานเราก็ต้องกลับมาคุยเองว่าเฮ้ยตอนนี้เราทำอะไรอยู่แล้วการทำงานแบบนี้มันต้องการสกิลเซตหรือทักษะแบบไหนเราก็ execute มันออกมาพยายามมีเป้ากับการทำงานชัดเจนอย่างเป็นนักเขียนเนี่ยผมเขียนทั้งรักโรแมนติกดราม่าเขียนแฟนตาซีเขียนสืบสวนสอบสวนเขียนทั้งหมดเลยเขียนประมาณ 4-5 ช่องเนี่ยครับเราก็ต้องมามีภาพชัดเจนเฮ้ยสืบสวนเล่าแบบนี้โรแมนติกดราม่าเล่าแบบนี้ยังอดัลเล่าแบบนี้ซึ่งพอเรามีสติมีทักษะผมว่าสุดท้ายทุกอย่างมันก็ทำได้หมดเพียงผมว่าสติสำคัญจริงๆครับก็คือมีสติกับสิ่งที่เราทำอยู่ตรงหน้าใช่ครับแต่ละสติแต่ละเรื่องมันต้องใช้ทักษะที่ต่างกันผมว่ามัลติทัสกิ้งเนี่ยมันไม่มีจริงอ่ะมันก็คือแบบเป็นซิงเกิลทัสกิ้งนี่แหละแต่ก็ทำแบบเร็วๆอ่ะหมายถึงว่าทำอันนี้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนแต่มันไม่เราไม่สามารถทำทุกอย่างได้พร้อมกันแล้วออกมาดีหรอกนะครับก็ทำทีละอย่างให้มันเสร็จแล้วก็ทำให้มันดีแล้วค่อยเปลี่ยนประมาณนั้นดีเมื่อกี้คุณบอกมี3ใบใช่ไหมแต่จริงเขามีหมวกใบที่4ด้วยไม่พออีกเหรอไม่พอนี่มีหัวเดียวนะก็มีสติไงดังนั้นหมวกใบที่4คือเป็นบล็อกเกอร์ทำแฟนเพจเกี่ยวกับการลงทุนชื่อลงทุนศาสตร์ครับผมศาสตร์เราพูดแล้วรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่ศาสตร์คือศาสตร์ศิลป์นะครับผมไม่ใช่ศาสตร์อย่างที่เข้าใจกันครับผมเขาอาจจะเข้าใจว่าศาสตร์อะไรก็ได้นะไม่ได้เข้าใจยี่ทำไมนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นอีกหมวกหนึ่งเนาะใช่ครับเรียกได้ไหมเรียกว่าเป็นอีกหมวกหนึ่งก็เป็นอีกหมวกหนึ่งผมมีหลักๆนะชีวิตมี5อย่าง1คือธุรกิจครอบครัว2คือนักลงทุน3คือบล็อกเกอร์4คือนักเขียน5คือชีวิตส่วนตัวแค่นี้เองแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่มีเพิ่มแล้วเพราะว่ามีเพิ่มไม่น่าจะรอดแล้วเอาแค่5อย่างนี้ให้รอดดีกว่าชีวิตส่วนตัวให้ตัดทิ้งไปเพราะว่าทุกคนมีหมดเท่ากันก็คือมี4นี่เมื่อกี้ที่เราคุยกันทั้งหมดครับในด้านงานครับเราในส่วนของบล็อกเกอร์หรือลงทุนศาสตร์นิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมาที่ไปก็เริ่มประเด็นหลักๆที่ในการที่เราเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าเราเรียนจบสายการแพทย์มาซึ่งเพื่อนเราเนี่ยไม่มีใครลงทุนหรอกนะครับทุกคนเรียนแพทย์มาเรียนสายนี้มาจะเหมือนกันก็คือเวลาทำงานได้เงินเดือนเยอะอ่ะมันไม่ได้จำเป็นจะต้องลงทุนไม่คุณไม่จำเป็นต้องหาความมั่งคั่งเยอะคุณก็แค่เก็บใช้คุณก็มีเกษียณสบายแล้วมีเงินเป็น10ล้านได้ง่ายๆสำหรับคนที่ทำงานและเก็บเงินเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่มีเพื่อนเลยในลงทุนนะอ่านหุ้นวิเคราะห์หุ้นอยู่เดียวแล้วมันเหงามากนะครับเพราะว่าไม่รู้จะคุยกับใครวันนี้หุ้นขึ้นวันนี้หุ้นตกวันนี้ชอบหุ้นตัวนี้จังคุยกับใครดีนะครับแต่ก่อนก็ใช้แก้ปัญหาโดยตั้งเซต Facebook แล้วก็แบบดักขุดหาเหยื่อว่าใครจะมาคุยกับเราก็ไม่มีนะครับสุดท้ายก็ทำเพจดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะมีคนที่คุยกับเราเป็นภาษาเดียวกันก็เลยมาทำเพจแล้วก็ตั้งเป้าหมายแค่ว่าหาเพื่อนคุยแล้วก็ทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นคนมาคุยเราก็รีบไปคุยกับเขาเราอยากคุยเรื่องอะไรก็ตั้งประเด็นขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่หลังๆมันก็ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็เปลี่ยนบทบาทของเรามากขึ้นนะครับเราก็ปรับตัวมาเป็นการบอกเล่าข้อมูลเรื่องราวให้ประโยชน์กับคนฟังคนอ่านมากขึ้นนะครับหลังๆเราก็ไม่ค่อยได้คุยเยอะแล้วนะครับเพราะว่าหลังๆเราก็อิ่มตัวการลงทุนมากมันไม่ค่อยตื่นเต้นเร้าใจเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ถือว่าก็มาได้ไกลเหมือนกันแต่ก็เปลี่ยนจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วเหมือนกันครับเพราะฉะนั้น4หมวกที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยก็คือมันก็เป็นหมวกที่ผมถามอย่างนี้แล้วกัน4หมวกที่ใช้เนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยมันต้องแต่ละหมวกมันก็มีหน้าที่ของมันมีอะไรของมันใช่ป่ะแล้วมันก็น่าจะมีเรื่องนึงคือเป็นความทุกข์ที่ไม่เหมือนกันแต่ละแบบด้วยถูกไหมฮะ4หมวกเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์แบบไหนที่แบบที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความทุกข์เกี่ยวกับการทำงานหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมผมว่าทุกข์ที่มากที่สุดนะครับอาจจะในชีวิตด้วยนะครับไม่ได้มาจากการทำงานเดียวนะครับก็คือเป็นความทุกข์ที่มาจากธุรกิจครอบครัวนะครับมันไม่ได้ทุกข์เพราะว่ามันเป็นความกดดันหรือความเครียดนะครับแต่มันเป็นความผิดหวังในตัวเองมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้ตัวแหละว่าเรามีศักยภาพในการทำธุรกิจขนาดไหนนะครับคือเราก็มีความรู้ MBA มีความรู้ Finance Operation มีความรู้ภาษีบัญชีพื้นฐานเราได้หมดแต่เรารู้จริงๆว่าเฮ้ยเราไม่ได้ใส่เวลาใส่ความตั้งใจใส่ชีวิตให้มันมากขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นความรู้สึกผิดว่ามันสุดท้ายแล้วเราก็กลับมาถามตัวเองว่าเรากำลังพลาดอะไรไปหรือเปล่ากับการมันเป็นต้นทุนเสียโอกาสนะคือเราเลือกที่จะมีชีวิตนักเขียนมีชีวิตบล็อกเกอร์มีชีวิตนักลงทุนแต่มันก็แลกมาด้วยเวลาที่หายไปในการที่จะไปทำธุรกิจครอบครัวให้มันดีกว่านี้นะครับสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเพนหรือความเจ็บปวดที่เกิดจากการตัดสินใจของเราเองนั่นแหละนะครับแล้วก็น่าจะเป็นความเจ็บปวดที่มากที่สุดจากการทำงานแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เป็นช่องเป็นเหมือนว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วก็ ทำอะไรไว้กับชีวิตมากที่สุดเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าสมมติถ้าเรื่องมันมีคนมาบอกคุณว่าแบบเฮ้ยทำอย่างหนึ่งให้ดีไปเลยไม่ได้เหรอทำไมต้องทำหลายๆอย่างเงี้ยคุณคิดว่าไงผมว่าบริบทชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคนเราเกิดมาแล้วอยากมีชีวิตแบบไหนมันไม่สามารถตอบได้ด้วยบทสรุปสำเร็จว่าคนแต่ละคนควรจะมีชีวิตยังไงนะครับผมรู้สึกว่าชีวิตที่ผมเลือกมีทุกวันนี้มันคือ the best way หรือเป็นสิ่งที่ดีสุดสำหรับผมแล้วนะครับจริงๆผมเคยทำอะไรมาเยอะกว่านี้มากนะครับเคยไปเรียนเคยไปลองทำอะไรเป็น10อย่างนะครับแต่ก็คัดเฉพาะเหลือเฉพาะสิ่งที่อยากทำจริงๆนะครับแต่ก็ผมว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เราเสียต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการเลือกที่จะทำอย่างอื่นก็จริงนะครับแต่ถ้าวันนั้นเราเลือกที่จะทำธุรกิจครอบครัวอย่างเดียวมันก็มีต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการไม่เลือกจะทำอย่างอื่นด้วยนะครับสุดท้ายแล้วผมว่าสิ่งสำคัญคือการเข้าใจสิ่งที่จะต้องได้รับจากการตัดสินใจทุกๆอย่างแล้วก็ก้าวต่อไปนะครับตัดสินใจแล้วก็อยู่กับมันให้ได้นะครับแล้วก็พยายามอย่ากลับไปวกวนสับสนกับมันมากนะครับก็ move on ต่อไปนะครับแล้วก็เข้าใจว่าไม่ว่าเราจะตัดสินใจแบบไหนความเจ็บปวดก็เกิดขึ้นอยู่ดีนะครับนั้นถ้าเราคิดแบบนี้ได้ทุกการตัดสินใจของเราก็จะเจ็บปวดเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เราก็จะอยู่กับมันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นครับโยนบ้างนี่คุณสลับไหมไม่เมื่อกี้ก็จะถามหน่อยว่าคือเบสเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกกำหนดเป้าหมายด้วยตัวเองครับแล้วกับคนที่ถูกเป้าหมายกำหนดด้วยคนอื่นๆบางคนก็อาจจะแบบแคร์กับคนอื่นที่เขาพูดว่าแบบเอ้ยทำแบบนี้ไม่ดีต้องไปทำอะไรเงี้ยคือเบสอาจจะเป็นคนที่บอกว่าเบสแคร์ตัวเองเบสคาดหวังตัวเองเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ว่าคนอื่นคนส่วนใหญ่เขาแบบฟังเสียงคนอื่นมีคำแนะนำอะไรให้เขาบ้างผมว่าเริ่มต้นแรกสุดกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนนะครับกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ถามจริงๆว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับผมว่าเริ่มต้นไม่ต้องเป็นสิ่งที่ใหญ่โตเช่นหลายคนบอกโหผมเป็นนักเขียนใช่ไหมผมต้องมีงานใหญ่โตต้องทำอะไรสำเร็จผมว่าไม่ต้องแหละทำอะไรง่ายๆสักอย่างหนึ่งที่เราชอบจริงๆอ่ะเช่นแบบเราบอกว่าอยากเป็นนักเขียนสมมติเป็นแบบผมนะไม่ต้องทำอะไรใหญ่โตก็ลองเขียนบทความให้ได้สักหน้าหนึ่งเราไปลงในช่องปล่อยฟรีอะไรมากมายให้คนได้อ่านให้เราได้รู้สึกว่าเวลาคนมาเม้นคนมาคุยกับเรามันรู้สึกยังไงหรือว่าเปิดเพจเล่าเรื่องของเราก็ได้สมมตินะครับเราจะค้นพบจริงๆแล้วว่าเฮ้ยความสุขที่มาจากการคาดหวังของตัวเองอ่ะมันก็มีความสุขเหมือนกันนะเราไม่ได้จำเป็นจะต้องเอาชีวิตตัวเองไปผูกติดกับความคาดหวังของคนอื่นแล้วยิ่งเราทำแบบนี้ซ้ำๆสุดท้ายแล้วเราจะเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วมันคือตัวเราเองจริงๆนะครับการปฏิเสธคนอื่นไปเรื่อยๆไปว่าเอ้ยคุณอยากให้ผมทำแบบนี้ผมไม่ทำอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเราก็จะรู้ว่าคนอื่นก็ไม่ได้สนใจแล้วเรามากขนาดนั้นหรอกเขาอาจจะด่าเราสักแป๊บนึงเขาก็เดินขึ้นไปนอนเขาก็จะลืมเราไปนะครับสุดท้ายแล้วเราคือตัวที่อยู่กับตัวเราเองก่อนนอนทุกวันตื่นมาตอนเช้านะครับดังนั้นอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วก็อยู่ความคาดหวังตัวเองได้จริงๆนะผมว่าสุดท้ายแล้วมันจะชีวิตจะง่ายขึ้นจริงๆครับความสุขกับคำว่าความสำเร็จของเบสให้นิยามของมันว่าอะไรความสุขกับความสำเร็จผมว่าทั้งความสุขความสำเร็จนะมันก็มีนิยามง่ายๆว่าเราทำได้มากกว่าสิ่งที่เราต้องการแค่นั้นเองเราจะมีความสุขไหมต้องถามว่าเอ้ยเราตั้งเป้าความสุขตั้งเป้าชีวิตเราเป็นยังไงเช่นเราบอกว่าสมมติว่าผมตั้งเป้าว่าผมจะเขียนนิยายแล้วได้รางวัลซีไรท์วันนี้ไม่ได้คือผมมีความทุกข์แต่ถ้าผมตั้งเป้าว่าผมเขียนนิยายแล้วผมได้ตีพิมพ์วันนี้ผมได้ตีพิมพ์แต่ผมไม่ได้ซีไรท์นะแต่ผมมีความสุขแบบนี้เองดังนั้นเนี่ยผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตทั้งความสุขความสำเร็จความพึงพอใจอะไรทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับการตั้งเป้าหมายของเรานั่นแหละนะครับไม่ได้บอกว่าให้ตั้งเป้าหมายง่ายไม่ได้บอกให้ตั้งเป้าหมายน้อยแต่ตั้งเป้าหมายที่เราอยู่กับมันได้จริงๆอ่ะหมายถึงว่าถ้าเราทำมันไม่สำเร็จเราจะคุยกับตัวเองยังไงว่าเราจะปรับแผนยังไงหรือว่าเราจะมีวิธีการคิดยังไงให้เราสามารถอยู่รอดกับมันได้นะครับหลายเรื่องมันก็ต้องมีเป้าหมายที่อาจจะต้องใหญ่หน่อยแต่หลายเรื่องผมว่ามันไม่ต้องมีเป้าหมายที่ใหญ่ขนาดนั้นนะครับเช่นเมื่อวานผมตื่นมานะครับผมตื่นมาแล้วก็ได้ฟังเพลงที่อยากฟังเนี่ยตอนเช้านั่งฟังเพลงไปแล้วก็อาบน้ำเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วนะครับเราก็ตั้งเป้าหมายอะไรเล็กๆน้อยๆกับชีวิตบ้างนะครับสุดท้ายแล้วความสุขความสำเร็จก็แค่เราอยู่เหนือเกณฑ์มาตรฐานที่เราตั้งไว้ก็เท่านั้นเองครับเพลงที่ลงทุนศาสตร์ที่เบสชอบฟัง อยากรู้ไงเดี๋ยวคุณเจอแบ็คพิงค์ขึ้นมาเพลงที่ลงทุนศาสตร์ชอบเพลงที่เบสชอบฟังเรียกว่าเบสชอบฟังอะไรเพลงที่ชอบฟังที่สุดนะครับเพลงที่ชอบที่สุดคือเพลง One Moment in Time ครับครับก็เป็น feeling รู้จักไหมรู้จักแต่ One Night Only ทำไมถึงชอบก็เป็นเพลงที่ความหมายเหมือนว่าแบบเราก็ทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะมี One Moment in Time มันมีแบบช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่เราจะได้ประสบความสำเร็จแบบที่เราอยากเป็นจริงๆนะครับไปดู MV ได้นะครับจะเป็นรูปนักกีฬาโอลิมปิกวิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่จะวิ่งแบบได้ทำอะไรที่ตัวเองต้องการนะครับผมว่ามันเป็นแรง drive ชีวิตที่ดีที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทุ่มเททุกอย่างเพื่อวันที่เป็นวันของเราจริงๆนะครับ สุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยเพลงใช่ไหมถูกต้องครับความหมายอะไรเงี้ยใช่ครับผมมีอะไรที่เราอยากให้เบสแนะนำอีกโอ้โหมีอะไรอยากให้แนะนำอีกเหรอคือจริงๆอ่ะส่วนตัวอยากรู้กิจวัตรของเบสหนึ่งวันของเบสน่ะเบสจัดการอะไรตัวเองมั่งในขณะคือเขามีห้าหมวกนะเขาพูดว่าห้าหมวกลงชื่อส่วนตัวด้วยนะห้าหมวกอ่ะกิจวัตรประจำวันทำอะไรบ้างผมรู้อย่างนึงทำอะไรตีสามบางทีไม่ได้นอนนะเฮ้ยผมทำอะไรอ่ะโพสเฟซบุ๊กตีสามแล้วยังไม่นอนเลยแสดงว่าคุณก็ยังไม่ได้นอนเลยผมตื่นมาดูก็เราไปฟังหน่อยอันหนึ่งอาทิตย์เนี่ยครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่เป็นวันหยุดไม่ทำงานเซตว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่เคยทำงานไม่ทำงานเลยคอนเทนต์ที่ลงเพจลงอะไรพวกนี้ก็คือเตรียมไว้หมดแล้วเสร็จตั้งแต่พฤหัสคือศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่ทำงานเลยก็จะใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเดียวนะครับก็จันทร์ถึงพฤหัสนะครับก็ตื่น 7:30 นนะครับทำงานชั้นล่างของบ้านนะครับตื่นก็อาบน้ำแต่งตัวลงมาทำงาน 8:00 นก็ทำงานเกี่ยวกับบริษัทมาสักครึ่งชั่วโมงเคลียร์งานรูทีนหรือว่าดูอะไรใหม่ๆให้เสร็จแล้วก็ 8:30 นถึง 17:30 นเนี่ยก็จะทำงานอย่างอื่นเช่นเป็นดูหุ้นบ้างทำเพจบ้างหรือว่าทำนิยายบ้างนะครับแล้วก็ 17:30 นถึง 14:00 นก็จะพักกลางวันนะครับก็ออกไปกินข้าวแล้วกลับมานอนกินข้าวสัก7:30 นถึง 14:00 นแล้วก็นอนสักชั่วโมงนึงเลยประมาณนี้ครับทุกวันต้องนอนไม่งั้นไม่ชอบหงุดหงิดนะครับตื่นมา 14:00 นถึง 17:00 นก็ทำงานต่ออีก3ชั่วโมงแล้วก็ 17:00 นก็ปิดคอมแล้วออกไปใช้ชีวิตก็แล้วแต่วันนั้นจะมีนัดอะไรแต่ก็จริงๆแล้วทำงานอาทิตย์ละ24ชั่วโมงทำงานอาทิตย์ละ24ชั่วโมงเองวันละ6ชั่วโมงจันทร์ถึงพฤหัสเท่านั้นเองคุณทำงานกี่ชั่วโมงสิริมีกี่ชั่วโมงก็ทำเท่านั้นแหละฮะนี่อิจฉาเนี่ยมีน้องวันแต่คือเขามีหมวกเยอะนะแต่หมวกจริงๆที่เขาใช้เยอะสุดคือหมวดที่เป็นชีวิตส่วนตัวนะข้อที่เหลือมันคือเวลางานของคนปกตินะไม่แต่พูดแปดโมงห้าโมงเย็นไม่เกินแต่ฟังแบบมีเขาเรียกว่าศัพท์เขาเรียกว่า time boxing เหรอมีการจัดแบบนี้ไว้ไหมเป็น time boxing ไหมแบบว่าต้องเซตแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเป็นแบบนี้ก็ใช่ครับเวลาก็จะสแตนดาร์ดประมาณนี้เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราทำอะไรทันไม่ทันแต่หมายว่าในแต่ละวันเราก็จะแยกย่อยลงไปอีกว่าโอเควันนี้8:30 นถึง 9:30 นต้องเคลียร์คอนเทนต์เพจ 9:30 นถึง 10:30 นจะทำนิยาย 10:30 นถึง 17:30 นจะดูหุ้นอะไรเงี้ยเราก็จะคือทุกวันก่อนนอนเราต้องรู้ว่าพรุ่งนี้เราต้องทำอะไรบ้างมีมิชชั่นอะไรที่เราต้องทำให้สำเร็จเราก็จะต้องรู้ว่าพรุ่งนี้วันนี้ตื่นมาแล้วเราต้องทำอะไรต่อไปดังนั้นเนี่ยตื่นมาตอนเช้าถ้าถามว่าวันนี้เช่น 22:25 นทำอะไรอยู่เนี่ยก็จะพอจะตอบคร่าวๆได้แหละเพราะว่าชีวิตก็จะแบบเป็นบล็อกๆไปตลอดว่าเฮ้ยเราอยากทำอะไรให้มันสักเซสบ้างในแต่ละวันอะไรเงี้ยครับขนลุกเลยกูนี่คือคนที่มีแผนมีวินัยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะทำตามแผนที่ตัวเองวางไว้มันก็ไม่ได้เป็นที่วินัยขนาดนั้นนะเพราะสมมติมันไม่ได้ขึ้นมามันแหลมไม่เช่นเหมือนเมื่อกี้บอกว่า8:00 นถึง 9:30 นเขียนมุกทำเพจนี่นะแล้ว 9:30 นเนี่ยสมมติเพจยังไม่เสร็จทำไงก็ปรับแผนครับก็คือทำต่อไหมหรือก็จะต้องทำต่อแล้วก็ไปลดเราต้องถามด้วยก่อนว่ามันจำเป็นต้องทำไหมเช่นอย่างเพจต้องลงทุกวันเนี่ยมันก็ต้องทำแต่อย่างนิยายสมมติว่าเราแต่งวันนี้ไม่ทันแต่เราปีตอนสำรองแล้วจะลงหรือว่าวันนี้มันไม่ใช่คิวต้องลงนิยายออนไลน์แล้วก็เลื่อนไปลงพรุ่งนี้เราก็เลื่อนไปทำพรุ่งนี้ก็ได้อะไรเงี้ยครับแปลว่าทุกอย่างคุณแพลนไว้ล่วงหน้าด้วยส่วนหนึ่งมีสล็อตบางอย่างที่แพลนล่วงหน้าถ้าเป็นคอนเทนต์หรือเป็นนิยายเป็นอะไรพวกนี้ที่ต้องทำคือมีแพลนไว้ล่วงหน้าใช่ครับเพราะว่าการแพลนทุกอย่างไว้จะทำให้เราไม่ต้องตัดสินใจทุกวันสมมติถ้าเราจะต้องรู้ว่าเพจวันนี้ต้องลงคอนเทนต์แบบนี้แบบนี้แบบนี้วันจันทร์ลงแนวนี้อังคารลงแนวนี้คือทุกอย่างคิดไว้หมดแล้วอะเราเปิดหน้าจอมาแล้วก็ทำอย่างเดียวเราจะไม่ต้องเสียเวลาคิดซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ของคนทำงานหลายๆคนที่ไม่มีแผนเพราะมันต้องเสียเวลาคิดเยอะเหมือนกูโดนด่าเลยเหมือนกูโดนด่าเลยพูดมาถึงตรงนี้กูรู้สึกเหมือนกูโดนด่าคุณเพิ่งรู้สึกเหรอนี่ชาหน้าชาไปหมดแล้วยังทำคอนเทนต์เพจเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าจันทร์ถึงอาทิตย์คนแต่ละวันอยู่ในฟีลลิ่งไหนคนจะเล่าเรื่องอะไรแล้วก็แจกแบบเจาะลงย่อยแยกไปอีกว่าอ๋อวันนี้สมมติจะเล่าเรื่องแรงบันดาลใจสตรัคเจอร์ในการเล่าควรจะเป็นยังไงย่อหน้าแรกพูดถึงอะไรย่อหน้า2ย่อหน้า3ย่อหน้า4ย่อหน้าพวกนี้คือมันเป็นร่างเป็นดราฟต์หรืออยู่ในหัวครับแต่คือมันทำมาแบบ 4-5 ปีแล้วอะทุกอย่างมันก็อัตโนมัติดังนั้นเวลาเราเปิด1คือท็อปิกเราต้องคิดไว้แล้วระหว่างไว้นานแล้ว2สตรัคเจอร์ก็มีแล้วที่เหลือก็ฟิลข้อมูลมาใส่อย่างเดียวมันก็จะเร็วมาก15นาที20นาทีก็ต้องเสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะมันไม่เสียเวลาคิดถ้าใครฟังถึงตรงนี้รู้สึกเริ่มเศร้าว่าเราไม่มีความสามารถเนี่ยผมขอนิดนึงแล้วกันขอคำปลอบใจให้เขาหน่อยคือไอ้2คนนี้นั่งหน้าหงอยแล้วไอ้2คนสัมภาษณ์นั่งหน้าหงอยแล้วไม่ไอ้เจ้าของรายการก็นั่งหงอยเหมือนกันเจ้าของรายการนั่งพื้นเลยเจ้าของพอดแคสต์นั่งพื้นเลยโปรดิวเซอร์ก็เครียดแล้วแหละใช่ไม่แต่มันผมว่าทุกคนมันมีแมนนวลชีวิตไม่เหมือนกันคือผมมาเป็นแพลนเนอร์เป็นแพทเทิร์นไฟเดอร์เป็นแอคชีเวอร์อย่างเงี้ยเลิร์นเนอร์คือผมชอบทำอะไรที่ มีขั้นตอนขั้นเล็กๆก็ทำความสำเร็จซึมซาบความสุขแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบเรียนรู้ชอบทำอะไรที่มันเป็นแบบแผนดังนั้นวิธีนี้มันจะดีกับชีวิตผมแต่ถ้าชีวิตคนอื่นเป็นไอเดียเตอร์เป็นคนชอบคิดชอบแบบชอบฟุ้งอย่างเงี้ยครับดังนั้นถ้ามาทำแบบผมเขาก็จะฟุ้งไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างจะต้องตักแบบสติ๊กลี่ไว้ด้วยแผนดังนั้นแต่ละคนมันมีแมนนวลชีวิตไม่เหมือนกันหลายคนบอกโหทำไมอ่านหนังสือเยอะจังผมว่าเฮ้ยแต่เนเจอร์ผมเป็นเลิร์นเนอร์นะผมเป็นอินพุตผมชอบอ่านชอบเก็บสะสมข้อมูลเยอะๆแต่บางคนเป็นรีเลเตอร์ชอบคุยศึกษาหาข้อมูลเรียนรู้ชีวิตจากการพูดคุยก็ได้เหมือนกันแปลว่าจริงๆแล้วมันไม่มันอย่าเอาจุดแข็งของเราไปเทียบกับจุดแข็งของใครเพราะมันเทียบกันไม่ได้ครับเพราะว่าทุกคนมีจุดแข็งของตัวเองนี่คือคำปลอบใจนี่คือคำปลอบใจว่าถ้าใครฟังก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแย่เราไม่ได้แย่แต่ว่าวิธีการเรียนรู้หรือวิธีการใช้ชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่โอเคเบสเนี่ยมีหมวกหลายใบใช่ไหมทำธุรกิจก็ต้องทำโลกการลงทุนก็ต้องอยู่นักเขียนนิยายก็ต้องรักษาความฝันที่อยากทำเอาไว้บล็อกเกอร์คนตามทุกวันนี้แทบจะครึ่งล้านแล้วใช่ใช่ก็โอ้โหทำอยู่ถามว่าตอนนี้เบสอายุเท่าไหร่ครับ29ครับเดินคุณ29ตอนเรา29เราเป็นยังไงนะยังเดินสมัครงานต่อเลยอ่ะถามว่าพอโอ้โหอายุเท่านี้มันเหมือนแบบเราเห็นความสำเร็จโดยส่วนตัวนะมองเห็นความสำเร็จที่เบสแบบได้ทำไว้ตลอดเลยมีแผนไหมว่าตอนอายุ 35-40 เราจะไปถึงจุดไหนยังไงบ้างทุกครั้งที่มีคนถามคำถามนี้นะครับเรื่องเป้าหมายในชีวิตผมก็ต้องตอบอย่างนี้เสมอว่าจริงๆเป้าหมายในชีวิตของผมเนี่ยแบ่งเป็น2อย่างนะครับคือเป้าหมายแบบตื้นกับเป้าหมายแบบลึกนะครับเป้าหมายแบบเอาเป้าหมายแบบลึกก่อนนะครับมันเข้าใจง่ายมากก็คือจริงๆแล้วผมไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยหมายถึงว่าผมบอกว่าทุกวันนี้มันชีวิตผมมันจบแล้วหมายถึงว่าถ้าวันนี้เดินออกไปแล้วโดนรถชนตายผมก็จะไม่เป็นผีที่มาเสียใจว่าโอ้โหยังไม่ได้ทำนู่นไม่ได้ทำนี่ยังไม่ได้คุยกับคนนู้นมันไม่มีแล้วนะครับทุกอย่างมันหมายถึงว่าถ้ามันต้องหยุดผมพอได้ผมไม่ได้มีอะไรติดค้างนะครับดังนั้นเนี่ยชีวิตมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าพอเราไม่ได้มีอะไรที่ต้องติดค้างกับชีวิตกับโลกใบนี้มากเนี่ยเราก็จะทำทุกอย่างเป็นเหมือนส่วนเพิ่มเป็น extra topping ก็คือทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยผมเตรียมตัวจะตายเสมอหมายถึงว่าเตรียมพร้อมกับชีวิตที่จะต้องตายเสมอเล่าแอบเสริมว่าครั้งนึงเคยตรวจหมอตรวจเจอว่าลิ้นหัวใจรั่วนะครับหมอก็บอกว่ามีโอกาสจะรุนแรงนะอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเป็นแบบอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้อย่างเงี้ยครับก็มันฟังแล้วก็เศร้าอยู่พักนึงนะหมายถึงว่าก็เศร้าสักชั่วโมงนึงแต่ก็ถามแบบตอนแรกก็ถามหมอหมอแล้วมันรักษาได้ไหมหมอบอกว่าไม่ได้แล้วถามว่าทำอะไรได้บ้างผมบอกว่าไม่ได้ก็เลยคุยกับตัวเองว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เครียดแล้วนะหมายถึงว่าเราก็คือว่าแล้วถามว่าชีวิตเราติดค้างอะไรล่ะทำไมเราจะต้องอะไรมากมายกับชีวิตมันก็ไม่มีจริงๆนะผมว่าจริงๆแล้วพอมันเราพอมันก็พออะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปตรวจจริงๆก็หมอก็จริงๆพอไปตรวจหลายๆที่มันก็ได้ผลว่าจริงๆมันก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่มันก็เป็น point สำคัญว่ากลับมาต้องถามจริงว่าเฮ้ยสมมติว่าเราไม่รู้เมื่อไหร่เราจะเป็นอัมพาตเนี่ยเราจะทำอะไรดีวะชีวิตนี้อะไรเงี้ยครับหมอเราสุดท้ายเราก็ไม่มีอ่ะชีวิตที่เราอยากมีอยากทำก็คือชีวิตนี้ที่เป็นแบบนี้ไปทุกๆวันอะไรเงี้ยครับแต่โอเคแหละเป้าหมายเชิงตื้นมันก็ต้องมีว่าไม่งั้นเราตื่นมาเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตใช่ไหมเราก็ต้องแบบเราก็ต้องคิดว่าเราอยากเป็นนักเขียนแบบนู้นแบบนี้แล้วก็ถอยหลังกลับมาว่าแล้วอยากเป็นนักเขียนแบบนี้มันต้องทำอะไรให้ได้บ้างเราก็จะมีเป้าหมายไปว่าเช่นเราอยากจะได้เอาหนังสือไปทำละครอยากได้หนังสือได้รับรางวัลหรือว่าอยากบล็อกเกอร์มีคนติดตามเท่านู้นเท่านี้พอร์ตขนาดใหญ่เท่านู้นเท่านี้อะไรเงี้ยครับก็เป็นมายสโตนเล็กๆให้เรามีเป้าหมายชีวิตให้ execute ทำในแต่ละวันแต่ถามว่าไม่สำเร็จได้ไหมก็ไม่สำเร็จก็ได้เพราะว่าก็พอแล้วชีวิตนี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยครับครับขนาดเจ้าสัวยังบอกเลยครับว่าความสำเร็จดีใจได้แค่วันเดียวแต่ไม่บอกนะว่าเสียใจได้กี่วันครับผมสวยแล้วสวยยุ่งแล้วครับผมโอ้โหฟังมาถือว่ามาเปิดเรซูเม่ของเบสให้หลายคนได้เรียนรู้และรู้จักแล้วเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้ว่าอยากเป็นแบบพี่เบสบ้างอ่ะใช่แบบฟังแล้วแบบอยากมีชีวิตแบบนี้หรืออยากจะพัฒนาตัวเองให้ได้แบบนี้ก็สามารถแอดมาได้ที่ตอนนี้พี่เบสได้เปิดคอร์สออนไลน์มีเวลาว่างสักวันละ 2-3 ชั่วโมงครับเอาให้เบสแนะนำชีวิตเนาะแต่จะมาแนะนำแบบแนะนำอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นจับต้องไม่ได้เอาเป็นหนังสือเพราะว่าจุดเริ่มต้นมาจากเพชรพระอุมาเนาะหนังสือมันเราได้ยินว่าจุดเปลี่ยนชีวิตเขาจริงน่าจะมาจากหนังสือเพชรพระอุมาครับถ้าเขาแนะนำหนังสือเพื่อจะให้เปลี่ยนชีวิตใครสักคนที่กำลังมีปัญหาหรืออยากจะทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเนี่ยอยากแนะนำหนังสืออะไรกี่เล่มแบบไหนยังไงครับก็ขอแนะนำทั้งหมด3 เล่มละกันนะครับ ซึ่งมันเป็นหนังสือที่สำหรับผมแล้วก็จริงๆใครก็อ่านได้แต่ถ้ามีปัญหากับความคาดหวังในชีวิตนะครับมีปัญหากับมุมมองต่อโลกใบนี้ผมว่า3เล่มนี้เหมาะมากนะครับเล่มแรกคือเซเปียนนะครับ A Brief History of Humankind นะครับ ก็พูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับตั้งแต่มนุษย์โฮโมเซเปียนได้ถือกำเนิดขึ้นนะครับที่แอฟริกานะครับแล้วก็วิ่งไล่หมูป่านะครับจับไล่ตีเสือนะครับแล้วก็ยุคคุณเปล่ากูได้เป็นหมูป่าก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อ 70,000 ปีที่แล้วมันเกิดปรากฏการณ์หนึ่งขึ้นในโลกนะครับชื่อว่าcognitive revolution นะครับหรือการปฏิวัติด้านการตื่นรู้นะครับจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันคือ imagine reality นะครับคือความเป็นจริงที่เราจินตนาการขึ้นมาเองยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับเช่นอย่างแบบอย่างเช่นเรื่องของพูดถึงเรื่องเสรีภาพอย่างเงี้ยเสรีภาพมันคือถ้าพูดจริงๆมันคือ imagine reality เพราะว่าจริงๆมันคืออะไรที่จับต้องไม่ได้ถ้าจะพูดถึง objective reality คือสิ่งที่จับต้องได้เช่นแก้วน้ำโต๊ะอย่างเงี้ยซึ่งสัตว์โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่รู้จัก imagine reality เพราะเขาไม่มีความสามารถในการจินตนาการได้เหมือนเราซึ่งไอ้ความสามารถของเราแบบนี้แหละที่มันสุดโต่งเกินไปมันไปสร้างความคาดหวังหลายอย่างให้ในชีวิตเพราะเรากลับไปคิดว่าเราเป็นมนุษย์คนนึงที่ต้อง fulfill อะไรมากมายนะครับเราลองย้อนกลับมาคิดถึงตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆเราเป็นแค่ลิงตัวหนึ่งในโลกใบนี้ในจักรวาลนี้นะครับแล้วก็มีชีวิตเพื่อที่จะกินอยู่สืบพันธุ์แล้วก็ตายไปอย่างมีความสุขเท่านั้นเองนะครับเราอาจจะมองภาพชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็เราลองมองตัวเองเป็นสัตว์ตัวนึงอ่ะเราอย่ามองตัวเองว่าเป็นมนุษย์เราอย่าไปมองว่าชีวิตนี้เราตายไปแล้วจะเป็นผีแล้วก็มีคนมาสร้างอนุสรณ์สถานอะไรให้เราอ่ะเราแค่คิดว่าเราก็อยู่ชีวิตไปตายไปก็จบอะไรเงี้ยเหมือนลิงตัวนึงที่ก็โดนสมมติโดนยิงตายก็ตายอะไรเงี้ยครับนั้นมันจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแล้วก็มองตัวเองเล็กลงไม่ได้คาดหวังอะไรต่อโลกใบนี้มากขนาดนั้นนะครับอันนี้คือเล่มแรกนะครับเซเปียนเป็นหนังสือที่ผมแนะนำว่ามนุษย์ทุกคนควรจะอ่านนะครับเล่มที่2นะครับชื่อว่าวิหารที่ว่างเปล่านะครับของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลนะครับอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลเนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับในยุคนู้นนะครับในยุคสงครามเย็นนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วนะครับก็อาจารย์เนี่ยเป็นนักศึกษาที่หนีเข้าป่านะครับช่วงที่คอมมิวนิสต์จีนกำลังแผ่อำนาจเข้ามาในไทยนะครับอาจารย์เนี่ยพูดถึงหลายเรื่องมากในการค้นพบที่อยู่ในระหว่างการเสาะแสวงหาชีวิตนะครับมันเป็นเสาะแสวงหาชีวิตจริงๆเพราะว่านักศึกษายุคนั้นคือเข้าป่ามีชีวิตอยู่ในป่าเพื่อที่จะหาคำตอบว่าชีวิตเราอยู่ไปเพื่ออะไรนะครับหนังสือหลายๆเล่มของอาจารย์เนี่ยจะเป็นหนังสือที่เล่าประสบการณ์ตอนอยู่ในป่าบ้างตอนต่อสู้เพื่อการเมืองบ้างอะไรต่างๆนะครับแต่จะมีหนังสือเล่มนึงที่ผมว่าเป็น The Masterpiece นะคือแนะนำให้อ่านก็คือชื่อหนังสือว่าวิหารที่ว่างเปล่านะครับวิหารที่ว่างเปล่าเนี่ยพูดถึงมนุษย์พูดถึงโลกใบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ก็วนเวียนตายเกิดไปเรื่อยๆหมายถึงว่าไม่ได้พูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดกลับมาเกิดใหม่นะแต่พูดหมายถึงว่ามนุษย์ก็ตายไปแต่ละเจเนเรชันก็ตายไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นชีวิตจริงๆแล้วมันสั้นมากชีวิตคนนึงมีอายุแค่แบบโอ้โหอายุแค่ไม่มีอายุขัยไปถึง100ปีเงี้ยถ้าเทียบกับโลกใบนี้มันเป็นแค่จุดที่แบบใช้คำว่าจุดไม่ได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับกลับมาทบทวนตัวเองให้มากขึ้นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเวลามีแค่นี้เองอะครับให้มองย้อนกลับไปว่าในเบื้องลึกเขาอาจารย์ศึกษาบอกว่าในเบื้องลึกของหัวใจเรามันเป็นมีวิหารอยู่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งมนุษย์แต่ละคนก็มีสิ่งประดิษฐานอยู่กลางวิหารนั้นไม่เหมือนกันนะครับเรามีหน้าที่ในการหาให้เจอว่าเรามีหน้าที่ในการจะเคารพบูชาสิ่งใดที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็รีบหามันให้เจอแล้วก็เคารพมันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันให้มีความสุขก่อนที่มันจะเราจะตายไปประมาณนี้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ได้กลับมาทบทวนมากจริงๆแล้วก็มองตัวเองเล็กลงมากๆนะครับเล่มที่ 3ก็ชื่อว่าหนังสือนิพพานเดี๋ยวนี้นะครับนิพพานเดี๋ยวนี้จะเป็นงานเขียนรวมว่าด้วยเรื่องของนิพพานของอาจารย์พระชื่อดังหลายคนนะอย่างอาจารย์พระพุทธทาสภิกขุอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะพูดถึงว่าจริงๆเรานิพพานไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่เหมือนที่ชาวพุทธหรือว่าใครหลายๆคนเล่ากันว่าโอ้โหเหมือนจะต้องนุ่งขาวห่มขาวเป็นพระมาทั้งชีวิตนั่งสมาธิจนแก่กล้าแล้วก็ได้เปิดประตูสวรรค์ขึ้นไปสู่นิพพานแล้วก็หลุดจากสังสารวัฏไปนะครับจริงนิพพานมันแค่พูดถึงว่าความเย็นความหยุดความพอแค่นี้เองวันนี้สมมุติว่าเรานั่งอยู่เฉยแล้วรู้สึกว่าเราพอนะเราไม่เดือดร้อนกับกิเลสไม่ได้เดือดร้อนกับอะไรภายนอกคือผมไม่อยากจะพูดเป็นพุทธมากนะก็พูดแต่ว่าถ้าเราหยุดได้นะครับมันก็เย็นแต่อาจจะเป็นความเย็นที่เกิดขึ้นแค่วินาทีเดียวเสี้ยววินาทีเดียวก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราทำยังไงให้มันยาวนานขึ้นนะครับผมไม่ได้บอกให้ทุกคนต้องไปวิปัสสนาต้องไปกรรมฐานผมบอกเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายวิธีที่ทำได้คือเราสร้างเทรชโชในชีวิตใหม่นะครับแล้วก็มองภาพทำความเข้าใจกับชีวิตใหม่ว่าเฮ้ยจริงๆชีวิตเราต้องการอะไรแล้วก็ปรับเทรชโชให้น้อยลงพอเราปรับเทรชโชให้น้อยลงเราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นนะครับเป็น3เล่มที่ผมว่าแนะนำให้คนอ่านจริงๆนะครับเซเปียนวิหารที่ว่างเปล่าแล้วก็นิพพานเดี๋ยวนี้ครับเมื่อกี้ทบทวนนะครับเล่มแรกคุณเซเปียน เป็นลิงแต่คุณอ่านว่าซาเปียน เป็นภาษาจีนไปเลยนะกูใช่ไหมเล่มที่สองวิหารที่ว่างเปล่าเล่มที่สามนิพพานเดี๋ยวนี้นั่นคือลิงที่เดินเข้าไปในวิหารครับแล้วนิพพานเดี๋ยวนี้ใช่เอาให้เขาเสีย เขามาอย่างดีเลย แต่ว่าเรากำลังเห็นประเด็นหนึ่งนะนี้อันนี้ที่ฟังเราเห็นประเด็นหนึ่งคือเบคกำลังบอกว่าเราต้องอยู่กับตัวเองคือแบบว่าอยู่กับตัวเองในแง่ของว่ามองตัวเองว่าต้องการอะไรจริงๆแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนั้นไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังไงขอให้มันสบายใจก็พอหมายว่าสบายใจคำว่าสบายใจคือเย็นคืออยู่กับมันและเรียนรู้มันได้แล้วจบไม่ใช่มาแบบโอ้ยต้องอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเขาสื่อมานะแต่ว่าสิ่งที่เรารู้อยากรู้เพิ่มอีกนิดนึงนั่นคือถ้ามองย้อนกลับไปอันนี้อยากถามส่วนตัวอีกอะส่วนตัวที่อยากให้คนรู้เหตุการณ์ที่สุขสุดๆกับทุกข์สุดๆในความรู้สึกอะที่มันกระทบผลให้เราเป็นคนแบบเนี้ยคืออะไรอันนี้อยากรู้เป็นประสบการณ์เผื่อบางคนเจอเหตุการณ์เจออะไรเงี้ยก็เหตุการณ์ที่ทุกข์ที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผมกับแม่นะครับเนื่องจากเป็น Gen X ที่แม่เป็นน่าจะ Baby Boomer ที่ก็มีความ Baby Boomer มากๆนะครับสร้างตัวตนทุกอย่างขึ้นมาจากสิ่งที่ว่างเปล่าในขณะที่ผมก็เป็น Gen Y ที่ Gen Y มั่นใจในตัวเองแล้วก็เกิดมาแบบมีมรดกอยู่แล้วนะครับก็มันเป็นความปะทะกันทั้งอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เหตุผลตรรกะทุกอย่างด้วยคือตรรกะมันคนละชุดเลยนะครับก็เป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่หนักหนาสาหัสที่สุดในชีวิตก็มีความไม่ลงรอยกับแม่นะครับแต่มันไม่ได้เป็นความไม่ลงรอยแบบโอ้โหด่าทออะไรขนาดนั้นนะเป็นความไม่ลงรอยแบบเราคุยกันไม่เข้าใจนะครับซึ่งผมว่าเป็นจุดที่ดำดิ่งที่สุดในชีวิตนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่เรา move on ไม่ได้นะครับเราจมอยู่กับปัญหานี้หนักมากนะครับแล้วก็เป็นความทุกข์ที่เราปรับความคิดหรือความต้องการของเราได้ยากจริงๆอ่ะสมมติเราทำงานเขียนเราไม่ได้ตีพิมพ์เราก็ยังตัดทิ้งได้เพราะมันก็แค่ก้อนหนึ่งในชีวิตแต่เราตัดแม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับมันก็กลายเป็นความทุกข์ที่สุดนะครับซึ่งความสุขที่สุดในชีวิตนี้นะครับก็คือการที่ทุกวันนี้มีความสัมพันธ์กับแม่ที่ดีแล้วนะครับหมายถึงว่าเราเคยคุยกับตัวเองนะครับว่าถ้าชีวิตนี้ตายไปแล้วไปเจอโยมบาลบอกว่าให้พูดผลงานในชีวิตมาข้อหนึ่งนะครับว่าโอ้โหชีวิตเนี้ยทำอะไรมาอย่างหนึ่งในชีวิตแล้วทำแล้วสักเซสที่สุดผมจะบอกว่าผมสามารถทำให้แม่ผมที่เคยตกอยู่ในความทุกข์ช่วงหนึ่งมากๆสามารถกลับมามีชีวิตที่มีความสุขได้แบบที่ผู้หญิงวัย60คนหนึ่งควรจะมีนะครับผมรู้สึกว่าการที่พาแม่ให้เปลี่ยนมุมมองความคิดชีวิตอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็มีความสุขแบบที่เขาควรจะมีได้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ที่ผมได้ทำแล้วนะครับเรื่องอื่นๆเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยที่เขาพูดว่าโอ้โหทำนิยายทำลงทุนได้เท่านู้นเท่านี้ทำธุรกิจแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ฟูลฟิลชีวิตจริงๆก็คือเรารู้สึกว่าชีวิตนี้เราได้ตอบแทนแม่ของเราอย่างที่เราควรจะทำได้จริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความสุขมากที่สุดในชีวิตจริงๆครับครับผมครับพอมันดูอิโมชันแนลมากเลยรายการนี้มันต้องแบบอิโมชันแนลอะไรที่มันไม่อิโมชันแนลแต่มันก็ได้ไงคิดแล้วรู้สึกว่ามันจริงมันต้องฟังเรื่องพวกนี้บ้างเพราะว่าแต่ละคนมันอาจจะต้องเราว่าประสบการณ์คนอื่นมันสำคัญนะในการที่จะทำให้คนแต่ละคนมันคิดอะไรบางเรื่องได้บางคนอาจจะแบบมีปัญหากับแม่อยู่ฟังเรื่องนี้อาจจะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่เขาอาจต้องแก้ไขแทนที่จะปล่อยให้ปัญหามันเลยไปก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแล้วแต่ครอบครัวใช่แต่ทุกอย่างมันแล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่มุมมองแต่ละคนแหละแต่ว่าเราเชื่อว่าประสบการณ์พวกนี้มันทำให้คนมาคิดต่อได้หรือว่าไปเชื่อมโยงกับชีวิตตัวเองได้ในบางส่วนเพราะเราก็เป็นคนเหมือนกันเราก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่มันเชื่อมโยงกันเหมือนกันเนาะไม่แต่เมื่อกี้ชอบไอเดียที่เบสตั้งแบบคำถามกับตัวเองว่าถ้าลงนรกไปแล้วเจอยมทูตอะไรเงี้ยถามเมื่อกี้ก็ตั้งถามไม่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเราตกมาไม่ต้องหัวเราะรอว่าแบบถ้าเราตกไปแล้วเขาถามคำถามเนี้ยคำตอบของเราคืออะไรถ้ากูขึ้นสวรรค์ไงกูเลยไม่รู้ว่าต้องตอบอะไรโอ้ล่ะโอ้ยผมคงขึ้นไปเหนือพี่เยอะหยุดลิงไม่มีสวรรค์แล้วลืมวิหารเลยลืมหมดเลยแม่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจคือได้รับฟังหลายแง่มุมมองอ่ะคือในความหมายของ The Resume พูดแบบนี้นึงคือเราไม่ได้บอกแค่ว่าอาชีพที่มาหรือการทำงานนั้นมันมีอะไรบ้างแต่ว่ามันมีเบื้องลึกของความคิดของแต่ละคนที่เรารู้สึกว่าถ้าเราได้เรียนรู้มันเอามาพัฒนาตัวเองต่อได้ใช่นะครับนี่คือจุดประสงค์ของรายการนี้ที่เพิ่งคิดเมื่อกี้เลยบิดไม่เกี้ยสดอย่าไปบอกใครนะใช่ครับท้ายสุดแล้วกันฝากผลงานครับให้ เบสฝากผลงานหน่อยจะเรียกจานเบสกันเนี่ยดูติดปากให้เบสฝากผลงานหน่อยครับก็ปัจจุบันนะครับทำเพจลงทุนศาสตร์อยู่นะครับสามารถเข้าไปติดตามได้เป็นเรื่องการเงินการลงทุนแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้รอบๆตัวนะครับก็พยายามจะผูกเรื่องราวทุกอย่างให้เข้าใจง่ายแล้วก็เฟรนลี่กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือไม่ก็ตามนะครับช่องทางหลักนะครับแล้วก็ตอนนี้ลงทุนศาสตร์มีลงทุนศาสตร์พอดแคสต์ด้วยนะครับก็จะเป็นไลฟ์แฮกนะครับเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการเงินการลงทุนที่นำไปปรับใช้ได้จริงๆนะครับก็ออนแอร์แล้วนะครับออนแอร์มาหลาย EP แล้วนะครับก็สามารถเสิร์ชคำว่าลงทุนศาสตร์พอดแคสต์นะครับในSoundCloud นะครับ YouTube นะครับ Spotify Castbox นะครับแล้วก็ Apple Podcast ตอนนี้กำลังรออนุมัติอยู่นะครับใครที่ยังเหลือเวลาว่างในชีวิตสักวันละ10นาทีไม่ต้องถึง 2-3 ชั่วโมงนะครับมีสัก10นาทีพอนะครับก็ลองฟังดูหลายๆอย่างเช่นวิธีการเพิ่มดอกเบี้ย10เท่าในความเสี่ยงเท่าเดิมใครก็ทำได้ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือเปล่านะครับแล้วผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตได้ผมก็พยายามจะเล่าเรื่องทั้งที่ง่ายแล้วก็ยากเพื่อตอบโจทย์ผู้ฟังทุกคนนะครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้สำหรับรายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์ไว้อีกเป็นหนึ่งในเพลย์ลิสต์ของรายการพอดแคสต์ของคุณด้วยครับพูดซะหน้าคล้องพวงมาลัยเลยใช่นะครับผมครับผมก็ฝากด้วยช่องทางของเบสนะครับลงทุนศาสตร์ฝากไว้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอบคุณเบสมากครับครับชื่อจริงนามสกุลอีกทีเพื่อเป็นการเทิดทูนเขาโอ้โหก็จำไว้นะทุกคนหยิบประกาศขึ้นมาขอบคุณนะเบสคุณกิตติศักดิ์คงคาครับขอบคุณเบสครับผมขอบคุณครับตกเบาๆเบาๆครับและแล้วครับวันนี้ครับ The Resume ครับพอร์ตอาชีพที่น่าสนใจก็ต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์